สดีนะคะสวัสดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาวมนัญญาชมฤทธิ์นะคะเป็นผู้รับบทดำเนินรายการในวันนี้ค่ะปัจจุบันเป็นครูประถมวัยนะคะอยู่โรงเรียนทับทองค่ะในเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้เชนอาเจนทูเซนจิ้งสเปซนะคะก็กลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะคะแต่ต่างจากเดิมตรงที่ว่าปกติเราจะพบกันในวันเสาร์แต่วันนี้เรามาพบกันในวันอาทิตย์นะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เราจะมาเป็นครั้งที่12แล้วค่ะภายใต้ความตั้งใจขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพของสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ที่พยายามจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาโดยเน้นให้เกิดการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเช่นอาเจนทูเซนจิ้งสเปซจะเป็นพื้นที่ของการที่ทำให้ทุกท่านได้เห็นการข้ามเส้นของบุคลากรทางการศึกษาที่จะพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนของตัวเองและเป็นพื้นที่ที่เราจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆในเรื่องของการจัดการในชั้นเรียนการสอนแนวคิดการวางแผนการสอนต่างๆเพื่อให้เกิดคุณภาพในชั้นเรียนค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมในวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมสนุกๆมาให้ทุกท่านได้ร่วมด้วยค่ะก็คือกิจกรรมเช็คอินกันค่ะสามารถพิมพ์มาในช่องแชทของระบบ Zoom ตอนนี้ได้เลยนะคะคือกิจกรรมเช็คอินวันนี้ของเราก็คือให้แต่ละท่านนะคะเล่าเรื่องความประทับใจในตอนเรียนชั้นอนุบาลว่าแต่ละท่านนะคะประทับใจในเรื่องอะไรอาจจะบอกว่าประทับใจในการที่แบบว่าได้นอนกลางวันเนาะหรือบางท่านอาจจะบอกว่าประทับใจคุณครูผู้สอนหรือบางท่านอาจจะบอกว่าชอบกิจกรรมที่คุณครูผู้สอนเนี่ยได้มีแนวทางในการมาจัดการเรียนการสอนให้เราเราสามารถเปิดกว้างได้หมดเลยนะคะลองแชร์ประสบการณ์มาได้เลยค่ะขณะที่รอผู้ร่วมเข้ากิจกรรมนะคะพร้อมร่วมกิจกรรมของเราได้เลยนะคะโอ้ขณะนี้ก็มีคุณครูหลายท่านเลยนะคะส่งเรื่องราวในตอนวัยอนุบาลมาให้เราอ่านคุณครูนุจรีบอกว่าประทับใจมีคุณครูใจดีกอดรักเด็กสอนเด็กสนุกค่ะอันนี้คุณครูวรุษบอกว่าป๊อปปี้เลิฟครั้งแรกครับ ถ้าอ่านชื่อท่านใดต้องขออภัยด้วยนะคะครูมิ้นบอกว่าประทับใจครูผู้สอนเพราะเรียกทุกคนว่าลูกๆโอ้โหคุณครูแชร์ประสบการณ์กันเยอะแยะมากเลยค่ะครูสุมนทิบอกว่าคุณครูใจดีค่ะครูสิรินันบอกว่าในตอนวัยอนุบาลเนี่ยชอบกิจกรรมศิลปะโอ้ตอนนี้มีแต่ละท่านนะคะแชร์ประสบการณ์ความประทับใจในตอนวัยอนุบาลมาเยอะไปหมดเลยนะคะว้าวโอ้กิจขออ่านขออนุญาตของคุณธัญรัตน์นะคะบอกว่าประทับใจคุณครูที่สอนค่ะท่านใจดีปัสสาวะใส่กระโปรงคุณครูก็ไม่ตีจะเป็นเรื่องของเด็กเลยนะคะที่แบบว่าเวลาทำอะไรผิดหรือว่าฉี่อย่างเช่นฉี่ใส่กระโปรงน้องก็จะแบบกลัวละก็จะเกิดความกลัวแล้วว่าอุ๊ยเดี๋ยวคุณครูจะต้องตีแน่เลยต้องโดนทําโทษแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นความประทับใจที่แบบว่าพอเราทําผิดแล้วคุณครูเขาไม่ตีเราครูพลอยไพรินบอกว่าครูใจดีค่ะคุณครูชอบเล่านิทานให้ฟังอันนี้คุณครูปนัดถาบอกว่าประทับใจคุณครูที่ดูแลเด็กได้อย่างดีใจดีแล้วก็อบอุ่นนะคะสำหรับคุณครูที่กำลังเข้ามานะคะตอนนี้เรากำลังมีกิจกรรมสนุกๆก็คือกิจกรรมเช็คอินนะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์ในวัยอนุบาลของคุณครูนะคะว่าตอนคุณครูอยู่อนุบาลเนี่ยคุณครูเนี่ยประทับใจเรื่องอะไร
นะคะลองแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาร่วมกิจกรรมของเราได้เลยนะคะคุณครูวิวรรณดาบอกว่าประทับใจเพื่อนร่วมชั้นที่ซนไปด้วยกันแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะกับกิจกรรมในวันนี้ที่เราเชิญคุณครูประถมวัยมาแชร์ไอเดียกันก็คือที่เน้นการสร้างการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะในชั้นเรียนเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำคุณครูแพรวพันธุ์พิมพ์เสน่ห์โรงเรียนวัดขวิดนะคะสำนักสลากกินแบ่งสงเคราะห์123เดี๋ยวก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับคุณครูนะคะที่ได้วิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการแล้วนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าครูกราฟเองเนี่ยก็สอนนักเรียนชั้นประถมวัยเหมือนกันแล้วก็คงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันนะคะเดี๋ยวขอเชิญครูแพรวพันธุ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูประถมวัยและท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจนะคะเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการเรียนรู้ให้เด็กประถมวัยสอนอย่างไรให้แอคทีฟนะคะก่อนอื่นคุณครูขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูแพรวพันธุ์พิมพ์เสน่ห์นะคะสอนในระดับชั้นอนุบาล2และอนุบาล3โรงเรียนวัดขวิดสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์123ค่ะประสบการณ์สอนนะคะจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา8ปีค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณครูแพรวพันธุ์นะคะอันดับแรกเลยบริบทโรงเรียนของเด็กๆเนี่ยในชั้นที่คุณครูแพรวพันธุ์สอนเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะค่ะบริบทของโรงเรียนนะคะส่วนมากพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนะคะจะมีฐานะค่อนข้างจะยากจนเป็นส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเป็นที่พึ่งในการดูแลเด็กเป็นหลักและให้การอบรมสั่งสอนเด็กนะคะส่วนพ่อแม่ของเด็กนะคะส่วนใหญ่จะทำงานหนักบางทีอาจจะไม่มีเวลาในการดูแลเด็กๆนะคะมากนักหรือบางทีเด็กก็จะอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างนี้แล้วการเรียนที่เน้นให้เด็กมีทักษะชีวิตแล้วก็นําเรื่องราวใกล้ตัวมาเป็นการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเพื่อนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงก็สำคัญมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะการจัดการเรียนของการสอนของเรานะคะจะเน้นการใช้ทักษะต่างๆและการนำเรื่องราวที่ใกล้ตัวเด็กนะคะมาจัดการเรียนการสอนจากการเรียนรู้ให้กับเด็กค่ะเพื่อให้เด็กนำไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้วก็ ที่สำคัญมากเลยนะคะการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะจะฝึกทักษะการดำรงชีวิตของเด็กเป็นหลักนะคะเช่นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเด็กที่คุณครูจัดการเรียนการสอนนะคะเพราะเด็กจะได้จดจำในสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำกับเด็กให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเรียนการเล่นนะคะเป็นหลักเดี๋ยวให้คุณครูแพรวพันธุ์ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าคุณครูแพรวพันธุ์เนี่ยมีการเน้นเรื่องการเรียนการสอนที่เน้นทักษะชีวิตหรือการเรียนที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับชีวิตประจําวันไปใส่ในห้องเรียนอย่างไรบ้างคะค่ะการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะก็จะใช้แบบ Active Learning นะคะคือสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วก็เราไม่ได้เน้นแค่ว่าจะสอนเรื่องการอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียวเหมือนทั่วไปนะคะแต่การเรียนการสอนของเรานะคะจะเป็นเหมือนที่คนในครอบครัวนะคะคือเราเปรียบเสมือนแม่คนที่สองของเขานะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องทักษะชีวิตการเข้าสังคมนะคะที่เด็กต้องเจอในอนาคตนะคะเป็นต้นค่ะทราบมาว่าโจทย์นี้คุณครูแพรวพันธุ์นำมาตั้งในประเด็นท้าทายที่ส่งไปเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะใช่ไหมคะในระบบ DPA ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะประเด็นท้าทายที่เจอจริงๆนะคะในห้องเรียนก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความสนใจนะคะเพราะเราสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาให้กับเด็กได้ด้วยและยังสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning ได้ด้วยผ่านเหตุการณ์จำลองต่างๆนะคะโดยใช้บทบาทสมมุติหรือใช้การสาธิตในชั้นเรียนนะคะค่ะเดี๋ยวอาจจะให้ครูแพรวพันธุ์ช่วยเล่าให้ฟังนะคะแบบว่าการเรียนรู้ที่เน้นให้ตอบโจทย์ตัวชี้วัดเนี่ย
เป็นการเรียนรู้การสอนที่ Active Learning ด้วยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะจะใช้ขั้นนำขั้นสอนและขั้นสรุปค่ะขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะคะเราจะใช้เป็นเพลงคำคล้องจองนะคะนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากเข้าสู่บทเรียนให้ครูเป็นสื่อกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเด็กอนุบาลอาจจะยังไม่สามารถจดจำได้แบบเป็นเวลานานนะคะเหมือนเด็กที่อยู่ช่วงชั้นที่โตขึ้นเราก็ต้องการจัดกิจกรรมให้เขาโดยใช้อุปกรณ์จริงๆทำให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็ลงสู่สถานที่จริงแล้วสังเกตว่าเด็กใช้อุปกรณ์ได้ไหมแล้วเด็กลงมือปฏิบัติได้ไหมเด็กจดจำสิ่งที่เราสอนได้มากน้อยเพียงใดนะคะเทคนิคการตั้งคำถามสำหรับเด็กอนุบาลนะคะมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเพราะจะช่วยดึงศักยภาพของเด็กออกมาได้นะคะการทำกิจกรรมนะคะเราจะใช้การสาธิตและการใช้บทบาทสมมุตินะคะเพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นเพื่อเกิดความคุ้นเคยชินนะคะเพราะเด็กอนุบาลจะชอบเล่นและทำกิจกรรมเมื่อได้เล่นบทบาทสมมุติมากขึ้นค่ะเดี๋ยวขอสอบถามอีกเรื่องค่ะการเรียนรู้รูปแบบนี้ช่วยส่งเสริมเด็กที่อาจจะเรียนรู้ช้าหรืออาจจะเป็นเด็กอ่อนในชั้นเรียนด้วยไหมคะค่ะการจัดกิจกรรมของเรานะคะเราจะคำนึงถึงความจำเป็นนะคะพิเศษสำหรับเด็กที่พิเศษนะคะหรือที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษเรียนร่วมในชั้นเรียนของเรานะคะการเรียนรู้ของเด็กพิเศษของเรานะคะก็คือเราจะให้เด็กได้ลงมือทำเห็นภาพผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆนะคะหรือบทบาทสมมุติย้ำคิดย้ำทำกับเด็กจะช่วยให้เด็กจดจำได้เยอะมากขึ้นเพราะเด็กจะได้เรียนรู้ได้ดีมากขึ้นนะคะประเด็นเด็กพิเศษเรียนร่วมนะคะส่วนมากในปัจจุบันของเราจะเริ่มเข้ามาเรียนกับเรามากขึ้นนะคะเพราะการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายนะคะเน้นให้รองรับความแตกต่างของผู้เรียนในห้องเรียนจัดทำสื่อใบงานเสริมขึ้นมาโดยเฉพาะกับเด็กนะคะเพราะบางทีสมาธิของเด็กอาจจะยังไม่นิ่งเน้นเรื่องการให้ความรักความเข้าใจนะคะเป็นหลักค่ะเห็นว่าคุณครูเนี่ยมีแนวทางการพัฒนาการสอนของตัวเองอยู่เสมออาจจะให้คุณครูแพรพันธ์เนี่ยช่วยแชร์เทคนิคการพัฒนาชั้นเรียนแบบครูแพรพันธ์หน่อยได้ไหมคะค่ะเราจะเล่าถึงการถ่ายทำคลิปการสอนนะคะที่ส่งไปในระบบ DPA นะคะก็คือการถ่ายทำคลิปการสอนในหลายๆครั้งนะคะจะมีประโยชน์มากต่อการพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะคะช่วยให้เราสะท้อนตัวเองว่าเราเป็นอย่างไรเด็กได้อะไรจากที่เราสอนมากน้อยแค่ไหนแผนการสอนของเราสมบูรณ์แบบมากน้อยเพียงใดนะคะเราอาจจะนำคลิปการสอนนะคะมานั่งดูกับท่านผู้อำนวยการหรือว่าคณะครูในโรงเรียนนะคะเหมือนเราทำ PLC กันนะคะก็คือให้ทุกท่านมาช่วยดูแล้วก็เป็นกระจกให้เรานะคะว่าเราสอนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ทุกท่านแนะนำนะคะแล้วเราก็นำไปสู่การที่เราจะได้เพิ่มเติมเป็นจัดทำเป็นแบบว่างานวิจัยนะคะเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาให้เด็กๆในชั้นเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็จะเปิดโอกาสให้คุณครูที่เข้าอบรมนะคะมีอะไรอยากจะสอบถามคุณครูแพรพันธ์ก็สามารถพิมพ์มาในช่องแชทได้เลยนะคะคุณครูท่านใดอ่ะอยากจะสอบถามคุณครูแพรพันธ์เกี่ยวกับเทคนิคการสอนหรือแบบว่าการใช้คำพูดหรืออะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์เข้ามาในช่องแชทเพื่อเป็นคำถามแล้วเดี๋ยวให้คุณครูแพรพันธ์นะคะแบบว่าอาจจะแบบว่าช่วยแชร์เทคนิคในบางเรื่องที่คุณครูแพรพันธ์มาใช้ในห้องเรียนนะคะ
มีคุณครูบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยครูสอนแบบออนไลน์อย่างไรครับเด็กที่โรงเรียนของเรานะคะจะทางคณะครูจะใช้การสอนแบบออนแฮนนะคะโดยใช้ใบงานนะคะให้เด็กกับผู้ปกครองมารับเพราะว่าโรงเรียนของเราในช่วงนั้นก็จะเจอสถานการณ์น้ำท่วมด้วยอะค่ะน้ำจะท่วมสูงก็จะมีการจัดการเรียนการสอนที่วัดด้วยนะคะแล้วก็จะให้เด็กและผู้ปกครองเดินทางมารับใบงานกับเราเป็นหลักค่ะอันนี้คุณครูเขาบอกว่าอาจจะให้ครูแพรวพันธ์ยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนแบบ Active Learning สำหรับเด็กประถมวัยอีกสักนิดหนึ่งอะค่ะค่ะกิจกรรม Active Learning นะคะที่เราใช้กับเด็กที่คุณครูทำนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะการฝึกระเบียบวินัยในการรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธีนะคะโดยคุณครูจะจัดกิจกรรมโดยให้นำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้เพลงและคำคล้องจองนะคะแล้วก็เราก็จะใช้เป็นการสาธิตนะคะใช้บทบาทสมมุติให้เด็กเดินไปรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นการเดินแถวนะคะแล้วก็เดินแถวไปรับประทานอาหารการเข้าแถวนะคะแล้วก็การท่องคำขอบคุณแล้วก็การไหว้นะคะเวลาที่เราพบเจอใครที่อยู่ในโรงอาหารนะคะสิ่งที่คุณครูทำนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้เด็กในชั้นเรียนนะคะออกมาตอบคำถามแล้วก็ให้เด็กร่วมกิจกรรมกับเราเสมอโดยครูเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ให้เด็กนะคะแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะอันนี้เดี๋ยวครูกราฟอาจจะเสริมจากที่เมื่อกี้ที่คุณครูแพรวพันธ์แนะนํานะคะเหมือนประมาณว่าอยากจะสอบถามว่าอย่างเช่นสมมุติเหมือนแบบว่าเด็กเหมือนเขาเก็บถาดไม่เรียบร้อยหรือแบบว่าห่วงเล่นแบบว่าอยากจะไปเล่นละเลยแบบว่ารีบเก็บถาดอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เลยทําให้ถาดแบบว่าไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยครูแพรวพันธ์อาจจะแบบมีวิธีเทคนิคหรือว่าการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างไรกับเขาบ้างอะคะค่ะเรื่องของการล้างและการเก็บถาดนะคะเราก็จะตอนแรกเราก็จะฝึกให้เด็กทําเป็นประจําอยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่เด็กได้ทําในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเพราะเด็กมาโรงเรียนเด็กต้องใช้ถาดนะคะแล้วก็เราก็จะเป็นการสอนเด็กก่อนว่าถึงวิธีการล้างที่ล้างให้สะอาดล้างยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างใช้ยังไงแล้วก็ให้เด็กทดลองล้างจริงๆให้เราดูด้วยค่ะว่าแล้วเราก็จะให้เด็กๆนำมาให้เราตรวจแล้วเราก็จะมีรางวัลให้เด็กค่ะเป็นการเสริมแรงให้เด็กค่ะขอบคุณค่ะครูกนกน่านบอกว่าคุณครูเนี่ยมีวิธีเก็บเด็กอย่างไรบ้างคะวิธีเก็บเด็กของคุณครูนะคุณครูจะใช้เพลงนะคะแล้วก็คำคล้องจองค่ะคุณครูศิริรักษ์อยากจะสะเอออยากทราบว่าถ้าอยากจะเห็นแผนการสอนเนี่ยที่ใช้ในการถ่ายคลิปอะค่ะพอจะเป็นไปได้ไหมคะแผนการสอนของไดครู้แพรคว่ะพันธ์ได้ได้ค่ะถ้าสนใจนะคะคือติดต่อหรืออินบ็อกซ์มาทางเฟซของคุณครูได้เลยนะคะค่ะเฟซของคุณครูนะคะชื่อคุณครูเออร์ลี่ชัยฮูดค่ะสามารถพิมพ์เซิร์ชหาได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งตัวอย่างให้ดูนะคะยินดีมากค่ะถ้ามีอะไรจะสอบถามหรือแนะนำของคุณครูอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอเป็นแนวทางให้ทางคุณครูท่านอื่นได้คุณครูท่านอื่นก็สามารถแนะนำได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะนำมาปรับปรุงงานให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสามารขถอบแชคุณร์ประสบการณ์กันได้ค่ะค่ะครูพิมพ์สวัสดิ์บอกว่าในวันที่เข้าสอนเนี่ยและส่งคลิปใช้วิธีสอนที่ได้เขียนไว้ใน PA หรือเปล่าคะค่ะวิธีการสอนใช้ค่ะใช้เทคนิคการสอนที่เขียนไว้ใน PA ด้วยค่ะครูครูบอกว่าการพูดถึงแรงบันดาลใจให้พูดถึงขั้นตอนการสอนด้วยไหมคะพูดแรงบันดาลใจพูดค่ะถึงว่าเรามีแรงบันดาลใจยังไงที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ค่ะพูดถึงทุกอย่างค่ะ
คุณครูปัทมาสอบถามว่าการใช้บทบาทสมมุติเนี่ยแก้ปัญหาด้านไหนคะค่ะการใช้บทบาทสมมุตินะคะเราจะทำให้เด็กได้เกิดความคุ้นเคยชินนะคะแล้วก็เป็นการย้ำคิดย้ำทำกับเด็กก่อนเพื่อเราจะได้ลงสู่สถานการณ์จริงหรือเหตุการณ์จริงๆนะคะตอนที่เราจัดนะคะเราจะจัดในชั้นเรียนก่อนซึ่งชั้นเรียนจะเป็นแค่การจำลองนะคะแล้วก็เราก็จะพาเด็กลงที่โรงอาหารเพื่อให้เด็กปฏิบัติจริงๆด้วยอะค่ะเพราะจะทำให้เด็กได้ทำบ่อยๆแล้วเด็กก็จะจดจำเป็นความจำที่ยาวขึ้นนะคะอันนี้บอกว่าอยากได้แนวทางการเขียนแผนการสอนแบบแอคทีฟสำหรับปฐมวัยก็สามารถแอดไปหาคุณครูแพรวพันธ์ใน Facebook ได้ใช่ไหมคะแบบว่าเพใืช่อ่ให้แบบดูแนวทางการเขียนแผนนะคะแล้วก็สำหรับครูค่ท่ะานก็บอกว่ามีจิตวิทยาในการควบคุมชั้นเรียนไหมครับเพราะแบบว่านักเรียนเนี่ยโซนมากแล้วก็วิ่งในห้องเรียนแบบพอจะมีเทคนิคแบบว่าคุยกับเขายังไงพูดกับเขายังไงดีเพื่อให้เขาแบบว่าพร้อมที่จะเรียนเนี้ยค่ะครูแพลวค่ะขั้นแรกก็คือเราก็จะใช้การอบกอดนะคะที่ของคุณครูนะคะการสัมผัสนะคะแล้วก็นำเด็กมานั่งอยู่กับเราแล้วคุณครูก็จะจับมือเด็กนะคะแล้วก็พูดคุยกับเด็กถ้าเด็กคนไหนที่ชอบวิ่งเราก็จะคุยกับเขาก่อนถึงเราต้องถามเหตุผลของเขานะคะเพราะว่าการที่เราทำให้เด็กเชื่อใจแล้วก็รู้สึกรักรู้สึกดีกับเราเด็กก็จะเชื่อฟังเรานะคะแล้วคุณครูก็จะใช้เป็นเทคนิคการใช้เพลงเก็บเด็กด้วยนะคะเด็กก็จะมานั่งรวมกันเพราะเขาเห็นเพื่อนมาบางคนก็จะวิ่งใช่ไหมคะแต่เราใช้เพลงเก็บเขาเพื่อนพอเขาเห็นเพื่อนทําเขาก็จะกลับมานั่งที่แล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วคะสำหรับเด็กออทิสติกล่ะคะคุณแพลถ้าแบบว่าน้องไม่สามารถแต่น้องไม่สามารถว่าเขียนพูดสื่อสารหรือทำอะไรได้ตัวเองอะค่ะคุณครูจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างอะคะค่ะคุณครูจะใช้เป็นใบงานก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับเขานะคะเพราะว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะเขาก็จะไม่เหมือนเพื่อนในชั้นเรียนแล้วเขาจะมาเรียนแบบคนอื่นไม่ได้เพราะเพื่อนจะเรียนอีกแบบหนึ่งเขาก็ต้องเรียนอีกแบบหนึ่งเราก็เลยจัดเป็นมุมให้เขานะคะที่ให้เขาได้ทำกิจกรรมของเขานะคะตามความสนใจของเขานะคะแล้วก็จะมีเด็กอีกแบบหนึ่งนะคะที่สอบถามมาว่าอย่างเช่นเด็กที่มีความบกพร่องในการแบบว่าควบคุมตัวเองเช่นทำร้ายเพื่อนดึงผมบีบคอจะใช้การเรียนแบบร่วมและแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างคะค่ะถ้าเราเจอเด็กแบบนั้นนะคะสำหรับคุณครูนะคะคุณครูก็จะเข้าไปโอบกอดเขาก่อนนะคะแล้วก็พูดคุยกับเขาถามถึงปัญหาว่าทำไมเขาถึงได้ทำเพื่อนแบบนี้เพราะที่โรงเรียนครูก็มีอยู่คนนึงแต่ก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะคะแต่ก็จะมีการตีเพื่อนอยู่บ้างแล้วคุณครูก็จะมีการพูดคุยซักถามกับผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วก็หาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันเพราะกับที่ทั้งที่บ้านและก็ที่โรงเรียนค่ะให้ผู้ปกครองเป็นตัวช่วยด้วยค่ะแต่อย่างเช่นครูแพลแบบบอกว่าในห้องเรียนครูแพลเนี่ยมีเด็กหนึ่งคนใช่ไหมคะที่เป็นแบบนี้อะไรที่เป็ในชส่าเหตุที่ทําให้เขาแบบว่าไปลงมือแบบไปทําเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแบบอยากได้ของเล่นตรงนั้นหรือว่าเพื่อนไม่สนใจหรือว่ายังไงเขาถึงแบบว่าได้ไปลงมือกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมันมีคส่ะาเหตุมาจากอะไรเอ่ยอ๋อที่น้องเป็นนะคะน้องจะเป็นแบบว่าแบบเพื่อนแย่งของเล่นแล้วเกิดความไม่พอใจแล้วที่บ้านทางผู้ปกครองแจ้งคุณครูมานะคะจากที่สอบถามก็คือจะให้น้องแบบผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลผู้ปกครองต้องออกไปทํางานนะคะแล้วเอาโทรศัพท์กลับให้น้องดูทีวีนะคะดูโทรทัศน์เป็นหลักเลยแล้วก็ไม่มีคนดูแลแล้วไม่มีคนคอยสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดว่าการดูสื่อต่างๆน่ะต้องควบคุมยังไงอย่างเงี้ยค่ะผู้ปกครองจะ
ยังไม่ค่อยจะมีความรู้ด้านนี้มากคุณครูก็มีการสอบถามและแนะนําไปนะคะให้ความรู้กับผู้ปกครองด้วยให้ช่วยกับทางโรงเรียนนะคะแล้วก็เราก็จะเด็กเด็กที่มีปัญหานี้ก็จะช่วงนี้ก็จะดีขึ้นเขาก็จะเข้าใจว่าการทําร้ายเพื่อนน่ะไม่ดีเพราะว่าเราจะทําให้ผู้อื่นน่ะไม่ให้ความรักความสนใจเราเท่าที่ควรแล้วเพื่อนก็จะไม่อยากเล่นแล้วก็ถ้าเพื่อนมาแย่งของเล่นเขาอย่างนี้คุณครูก็จะสอนเด็กๆทุกครั้งนะคะว่าเราจะตั้งข้อตกลงกันในระหว่างที่เล่นของเล่นนะคะว่าต้องรู้จักแบ่งปันนะคะไม่แย่งของเล่นกันเด็กก็จะซึมซับแล้วค่อยดีขึ้นค่ะเป็นการปรับตัวดีมากเลยค่ะแล้วก็คุณครูมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเมื่อเด็กขาดความสนใจในกิจกรรมแบบอาจจะแบบไม่มีสมาธิแล้วก็แบบอาจจะไม่ชอบกิจกรรมนี้ละอะไรประมาณเนี้ยค่ะครูแพลวจะแบบว่าจะให้เขาแบบว่ากลับมาสนใจในกิจกรรมที่เราสอนได้อย่างไรอะค่ะค่ะคุณครูก็ใช้เพลงเพราะเพลงก็เป็นตัวที่ช่วยได้ในการเก็บเด็กให้เด็กเกิดความสนใจอะค่ะแล้วเราก็จัดกิจกรรมที่มีความแปลกใหม่แล้วก็กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เด็กเกิดความสนใจในการอยากเรียนต่อเราทุกครั้งค่ะอันนี้จะคำถามจะนี่หน่อยนะคะบอกว่ามีการกระตุ้นสู่บทเรียนไหมคะช่วงคาบบ่ายเนี่ยเด็กจะชอบหลับแบบว่าไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะมีเทคนิคแบบทำให้เด็กตื่นตัวหรือว่าอาจจะแบบอาผู้แปลอาจจะแนะนําแบบว่าเป็นกิจกรรมแอคทีฟอะไรที่แบบว่าเหมาะสําหรับเด็กในช่วงบ่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อกิจกรรมในช่วงบ่ายนะคะถ้าเด็กง่วงนอนเราก็จะพาเด็กออกไปเรียนนอกชั้นเรียนก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราตอนช่วงบ่ายของคุณครูนะคุณครูจะให้เด็กล้างหน้าทาแป้งก่อนที่จะเรียนนะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็พาเด็กออกไปสูดอากาศนอกชั้นเรียนก่อนนะคะไปทํากิจกรรมนอกชั้นเรียนแล้วค่อยกลับมาในชั้นเรียนเด็กก็จะเกิดความสนใจแล้วก็เด็กก็จะไม่ง่วงค่ะแล้วถ้ามีเด็ก1 ถึง 2 คนในห้องเนี่ยค่ะช้ากว่าเพื่อนเนี่ยคุณครูมีวิธีการแนะนําการสอนไหมคะแบบอาจจะเขียนไม่ทันเพื่อนอ่านไม่ทันเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเวลาทํางานเพื่อนเสร็จหมดแล้วอาจจะมีคน2 คนเนี่ยที่จะแบบช้าตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะจะแบบมีวิธีการกระตุ้นหรือคําพูดอะไรเงี้ยค่ะที่ทําให้เขาแบบว่ามีความแอคทีฟเสร็จพร้อมเพื่อนเนี้ยค่ะค่ะเราก็จะใช้การชมเชยนะคะผมเชแล้วื่เราอก็ใช่ค่ะเราก็จะใช้การชมเชยแล้วก็เสริมด้วยใบงานนะคะโดยให้เด็กเรียนตอนเลิกเรียนพิเศษกับคุณครูด้วยโดยที่คุณครูสอนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อเป็นการเก็บเด็กที่ยังเรียนช้ากว่าเพื่อนในชั้นเรียนนะคะให้เขาเรียนทันเพื่อนนะคะเราก็จะสอนเสริมให้เขานะคะแล้วก็ระหว่างที่เพื่อนเพื่อนนอนอย่างเงี้ยเราแล้กว็แมให่้เด็กมาทำใบงานกับเราอีกรอบนะคะเพราะว่าในบางครั้งเพื่อนเพื่อนทำใบงานเสร็จเพื่อนก็จะไปรับประทานอาหารแล้วแต่เด็กที่ทำช้าก็จะยังไม่เสร็จเราก็จะมีการเก็บตกเสริมให้ในสอนนะคะแล้วนอกจากหกกิจกรรมหลักแล้วเนี่ยค่ะคุณครูแพลวมีใช้นวัตกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะคุณครูก็จะใช้เป็นเกมค่ะเป็นสื่อที่พาเด็กออกเรียนนอกชั้นเรียนแล้วก็จะพาเด็กทำกิจกรรมคล้ายๆการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยค่ะเพราะโรงเรียนเราสอนบ้านวิทย์ไปด้วยค่ะในสอดแทรกในแผนของเรานะคะแล้วก็จะมีเป็นเพลงค่ะแล้วก็ใบงานเสริมขึ้นมาค่ะครูแปลพอจะแนะนำเพลงได้ไหมคะเพราะว่ามีครูที่พิมพ์มาบอกว่าอยากได้เทคนิคการเก็บเด็กใหม่ๆที่น่าสนใจครูแปลพอจะร้องเพลงหรือแบบว่าสอนได้ไหมคะ ก็อาจจะเป็นเพลงแบบทั่วๆไปนะคะที่เราใช้เก็บเด็กในช่วงเช้าที่เราเจอเด็กอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เพลงสวัสดีกับเด็กนะคะเพแลลง้วสวัสดีเด็กให้ใช่ค่ะให้เด็ก
เด็กก็จะทําตามเราแบบสนุกสนานเลยค่ะเพราะเด็กชอบเพลงมากนะคะแล้วจะทําให้เก็บเด็กได้นิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะมาเป็นคําคล้องจองต่ออย่างนี้นะคะที่คุณครูสอนนะคะส่วนเพลงเดี๋ยวทางคุณครูคุณครถู้าคุณครูคนไหนถ้าคสุณนครใจูคนนไหะนคะสนติใดจต่อนะคมาะได้นะตค่อะมเพาราไะดว้่านะคะคุณครูเพราก็ะว่าคุสณ่วนมากคใรชู้ก็เป็นเพสล่วนงมากนใชะ้คะเพลงค่ะแล้วคกื็อเสียงไม่ค่อยเพราะแสดงว่าคุณครูแสดงวันนี้อาจจะแบบว่ายังไม่นั่นเดี๋ยวก็ใครสนใจก็อาจจะแบบว่าทักไปหาครูแพรวได้ใช่ไหมคะใน Facebook นะคะที่ไคดรู้แพรไดว้แจ้งไว้เบื้องต้นนะคะแล้วก็ครูแพรวพอจะมีการสร้างวินัยเชิงบวกกับเด็กๆอย่างไรบ้างคะค่ะการสร้างวินัยเชิงบวกกับเด็กๆนะคะเราก็จะใช้เป็นการเสริมนะคะก็คือให้เด็กแบบเป็นการกระตุ้นนะคะให้เด็กเรียนกับเราโดยใช้คำชมเชยนะคะชมเด็กว่าเด็กเก่งเด็กทําได้นะหนูสามารถทําได้เพราะเด็กบางคนจะชอบพูดว่าหนูทําไม่ได้คุณครูหนูทําไม่เป็นคุณครูก็จะมีวิธีการพูดกับเด็กๆนะคะว่าให้เด็กๆลองทําดูก่อนหนูลองทําหรือยังคะถ้าหนูลองทําแล้วทําไม่ได้จริงๆเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆสอนหนูนะคะแล้วก็ให้แต่ก่อนอื่นก็คือให้หนูน่ะลองทําดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งใช้คําว่าเราทําไม่เป็นหรือว่าเราไม่เข้าใจแต่เราต้องลงมือทําก่อนนะคะแล้วถ้าเมื่อเขาทําได้เหรอคะครูเจเอ้ครูแพรวเราจะแบบค่ะเราจะมีคําชมยังไงเพื่อให้เขารู้ว่าเนี่ยเมื่อเขาได้ลองทําละตามที่คุณครูบอกเนี่ยแล้วถ้าเมื่อเขาทําได้อะไรเงี้ยคุณครูจะมีคําชมยังไงบ้างคะค่ะคุณครูก็จะให้น้องนะคะออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วก็กล่าวคําชมเชยแล้วก็ให้เพื่อนๆปรบมือให้แล้วก็ให้เพื่อนๆกล่าวคําชมเชยว่าเขาเยี่ยมมากค่ะเขาก็จะดีใจที่เขาได้รับคําชมเชยแล้วก็ครั้งต่อไปเขาก็จะทําพฤติกรรมนี้ซ้ําๆขึ้นมาค่ะเด็กก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งครูเจนก็ได้นำเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกเนาะไปคุยกับเด็กๆในชั้นเรียนทุกวันเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าค่ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะครูเจนเพราะว่าอย่างเช่นครูกรามนะคะก็ขออนุญาตนะคะบอกว่าที่โรงเรียนครูกรามเนี่ยก็จะมีการใช้วินัยเชิงบวกกับเด็กๆกับเหมือนครูเจนเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเห็นว่าผลที่เราใช้วินัยเชิงบวกกับเด็กๆเนี่ยผลที่ได้รับมันเป็นอย่างไรอะค่ะเด็กๆมีพฤติกรรมอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบมีความมั่นใจที่กล้าที่จะทํามากขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะคือถามคุณครูใช่ไหมคะใชหรื่อว่ใชา่เป็นคค่ะำถามอ๋อถามครูแพรวคค่ะ่ะว่าจากการที่แบบว่าครูแพรวเนี่ยได้นําวินัยเชิงบวกไปใช้กับเด็กแบบว่าเหมือนเด็กที่แบบครูกราฟก็อาจจะเคยเจอประสบการณ์ที่แบบว่าหนูทําไม่เป็นทําไม่ได้อย่างเงี้ยจะเจอแบบเจอบ่อยแบบสมมุติเหมือนเราเปลี่ยนกิจกรรมใช่ไหมคะพอเราเปลี่ยนกิจกรรมปุ๊บพอเห็นกิจกรรมใหม่ปุ๊บก็จะเป็นแบบที่ครูแพรวบอกเลยก็คือหนูทําไม่ได้หนูทําไม่เป็นคํานี้จะมาก่อนแล้วใช่ไหมคะแล้วพอแบบใช่ถ้าสมมุติเหมือนครูเจนบอกว่าหนูลองก่อนไหมถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวครูบอกอะไรเงี้ยเด็กคนนั้นแบบว่าเด็กที่แบบจะพูดไม่หนูทําไม่ได้หนูทําไม่เป็นอย่างเงี้ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าแบบว่าแบบลองกล้าที่จะลองทําโดยที่แบบจะไม่พูดคํานี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะแบบอย่างนี้บ้างไหมคะมีค่ะเพราะว่าในช่วงเปิดภาคเรียนแรกๆเด็กมาเรียนกับเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยด้วยนะคะสำหรับน้องๆอนุบาลสองนะคะน้องก็จะยังไม่ให้ความไว้ใจกับตัวคุณครูด้วยเพราะว่าเป็นเด็กใหม่ที่มาเรียนนะคะเพราะคุณครูสอนควบ2 ชั้นแล้วเด็กก็จะปฏิเสธการทํากิจกรรมร่วมกับคุณครูนะคะตอนแรกก็คือคุณครูสอนอย่างนี้น้องก็จะยืนมองแล้วก็เล่นไปค่ะแต่คุณครูก็ใช้เพลงใช้เทคนิคเข้ามานะคะเพื่อใช้ในการเก็บเด็กแล้วก็ใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้นะคะให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกับเราตลอดเวลาแบบแอคทีฟนะคะเด็กก็จะชอบแล้วก็ให้ความไว้ใจกับคุณครูแล้วคุณครูก็จะโอบกอดแล้วก็บอกรักเขาทุกวันนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกดีแล้วก็อยากเรียนร่วมกับเรานะคะมากขึ้นนะคะอ๋อเหมือนที่ครูเจมเมื่อกี้ครูเจมบอกว่าสอนควบชั้นใช่ไหมคะก็จะมีคุยท่านบอกว่าถ้าต้องสอนควบชั้นตั้งแต่
เตรียมอนุบาลหนึ่งแล้วก็โอ้ชั้นอนุบาลสองเท่ากับมีเด็กสามระดับอยู่ในห้องเรียนเนี่ยจะพอจะมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมอย่างไรบ้างคะเพราะว่าแบบโอ้เป็นทั้งเด็กเล็กจนไปถึงพี่โตมาเรียนอยู่ในห้องเดียวกันเนี้ยค่ะสำหรับคุณครูนะคะคุณครูจะสอนควบในระดับชั้นอนุบาลสองกับอนุบาลสามนะคะซึ่งจะมีเป็นเด็กเล็กนะคะแล้วก็เด็กที่โตขึ้นที่พร้อมจะเรียนในระดับชั้นป .1 แล้วนะคะเราก็จะเสริมนะคะด้วยใบงานนะคะจัดเป็นกลุ่มค่ะก็คือให้พี่ช่วยน้องนะคะจากน้องที่ยังเข้ามาแล้วทําอะไรยังไม่ได้นะคะการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไม่ได้เราก็จะให้เด็กๆจับคู่กันนะคะเพื่อให้ใช้เทคนิคพี่ดูแลน้องพี่พาน้องทําค่ะแล้วน้องก็เรียนรู้จากพี่นะคะให้พี่อ่ะเป็นตัวนําพาเด็กทําพาน้องๆทำอะค่ะก็จะช่วยได้เพราะเราเป็นคุณครูเพียงแค่คนเดียวในชั้นนะคะที่ดูแลน้องก็เพื่อนเพื่อนๆในชั้นก็จะช่วยดูแลน้องๆเพราะว่าพี่ๆจะรักน้องมากค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยนะคะแล้วก็อย่างกรณีนี้ที่แบบว่าเด็กเนี่ยขาดเรียนบ่อยแล้วก็ทํางานไม่ทันเพื่อนเนาะแล้วก็เราเนี่ยเราสามารถเหมือนอย่างที่ครูเจนแนะนําไปเบื้องต้นเนาะว่าแบบถ้าเด็กคนไหนเรียนไม่ทันหรืออะไรเงี้ยครูเจนก็จะมาสอนพิเศษให้ในช่วงแบบว่านอนบ้างหรือว่าช่วงตอนเย็นบ้างครูเจนก็จะสอนให้ฟรีใช่ไหมคะเพื่อให้เขาเนี่ยเรียนได้ทันเพื่อนแต่ทีเนี้ยเราจะมีเทคนิคการพูดกับผู้ปกครองอย่างไรดีคะค่ะคุณครูจะใช้เทคนิคการสอบถามก่อนค่ะแล้วก็เยี่ยมบ้านเพราะเราจะเยี่ยมบ้านเด็ก100%นะคะที่โรงเรียนเราเราก็จะไปพูดคุยนะคะสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนเพราะว่าเราต้องสอบถามก่อนว่าเหตุผลที่เด็กไม่มาโรงเรียนเกิดจากอะไรเพื่อเราจะได้รู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้นะคะเพราะเด็กบางคนไม่อยากมาเพราะบางครั้งเพื่อนตีเพื่อนแกล้งก็มีค่ะบางคนตื่นสายไม่อยากมาโรงเรียนก็มีซึ่งมีหลายๆปัจจัยซึ่งบางครั้งผู้ปกครองไปทำงานแล้วไม่มีเวลาที่จะมาส่งเด็กๆก็มีค่ะแล้วคุณครูก็ลงไปสอบถามนะคะถึงปัญหาที่ทางบ้านเจอด้วยนะคะที่เด็กๆพบเจอแล้วคุณครูก็จะเสริมโดยการส่งการบ้านให้เด็กที่ขาดเรียนบ่อยๆนะคะเช่นเด็กที่ป่วยอย่างเงี้ยเราที่โรงเรียนเราจะมีนะคะที่ขาดเรียนบ่อยๆก็คือเด็กเล็กจะติดแบบติดหวัดกันง่ายนะคะก็จะขาดเรียนบ่อยมากคุณครูก็มีใบงานนะคะเสริมให้โดยบางครั้งให้ผู้ปกครองมารับที่โรงเรียนแล้วก็บางครั้งคุณครูก็ไปที่บ้านเด็กนะคะเพื่อไปสอบถามอาการแล้วก็เอางานไปให้น้องๆทําเสริมด้วยค่ะในวันที่น้องหยุดนะคะก็จะทําให้น้องเรียนได้ทันเพื่อนในชั้นเรียนนะคะแล้วก็จะมีคำถามที่ถามว่าระหว่างที่เราสอนเนี่ยจะมีเด็กเนาะที่แบบว่าจะชอบพูดแทรกในระหว่างที่คุณครูกำลังสอนชอบพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณครูสอนเลยคุณครูแบบพอจะมีแบบเทคนิคหรือแบบว่าการพูดวินัยเชิงบวกยังไงเพื่อให้เขาแบบว่าลดพฤติกรรมนี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะคุณครูก็จะพูดคุยกับเด็กๆในชั้นเรียนนะคะก่อนอื่นที่จะเรียนทุกครั้งก็คือคุณครูจะเตรียมชั้นเรียนนะคะให้เด็กๆนั่งสมาธินะคะอันนี้คือสามารถนําไปใช้ได้จริงเลยเพราะเด็กจะมีสมาธิที่ดีมากในการเรียนทุกครั้งนะคะแล้วก็เป็นการเก็บเด็กที่ดีมากนะคะก็คือคุณครูจะใช้การกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมวงกลมนะคะพูดคุยตอนเช้าว่าเด็กๆไปพบเจออะไรบ้างแต่ถ้ามีเด็กที่พูดแทรกเราขึ้นมานะคะเราก็จะบอกว่าหนูมีอะไรจะคุยให้คุณครูฟังหรือเปล่าหนูงั้นหนูยืนขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่หนูเจอมาคุยให้คุณครูฟังน้องก็จะพูดในสิ่งที่น้องอยากพูดนะคะออกมาให้เพื่อนๆและคุณครูฟังแล้วคราวนี้คุณครูก็กล่าวคำชมเชยน้องนะคะแล้วก็ให้น้องนั่งลงแล้วน้องก็สอนน้องนะคะให้รู้จักฟังให้คำนึงถึงแบบเรื่องแบบว่าให้น้องน่ะฟังเพื่อนๆด้วยให้เป็นลำดับนะคะเป็นลำดับก่อนหลังอย่างเงี้ยนะคะน้องก็จะเริ่มซึมซับกับเรานะคะว่าอาการการพูดเป็นลำดับก่อนหลังเป็นยังไงมีผลดีกับเราหรือเปล่าคุณครูก็จะสอนในชั้นเรียนควบคู่ไปด้วยแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะ
เพราะเด็กบางคนจะชอบพูดขึ้นมามากพูดซอแทรกในระหว่างที่คุณครูสอนมากจริงๆค่ะอันนี้ก็พบเจอเหมือนกันค่ะอ่ะแล้วถ้าในกรณีที่แบบว่าอย่างเช่นครูของครูแพรวเนี่ยมีเด็กทั้งเด็กเล็กเด็กอ .2 อ .3 รวมเรียนร่วมชั้นกันใช่ไหมคะแล้วก็สมมติถ้าเล่นกันแล้วแบบทํากันเจ็บแล้วแบบว่าเกิดไม่ยอมรับเหมือนมีคนมาฟ้องครูแพรวเนี่ยคนนี้พี่คนนี้ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูแพรวไปสอบสวนแล้วก็แบบไม่ยอมรับครูแพรวจะพอมีวิเทคนิคยังไงดีบ้างคะสอนให้เขารู้จักแบบว่ายอมรับผิดโดยที่แบบโดยที่เราไม่ใช้นิทานนะคะที่ครูเขาเน้นมาแบบว่านอกจากนิทานแล้วเนี่ยเราพอจะมีเทคนิคการพูดแบบว่าวินัยเชิงบวกหรืออะไรเงี้ยกับเด็กที่แบบว่าทําผิดเนี้ยอย่างไรบ้างคะค่ะบางครั้งนะคะเราจะถ้าเราไม่ใช้นิทานนะคะก็คือเราก็จะใช้สื่อค่ะใช้สื่อการสอนนะคะเรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินัยนะคะแล้วก็การพูดค่ะการพูดโกหกเป็นยังไงจะได้รับอะไรซึ่งเราสร้างทำเป็นสื่อขึ้นมาหรือว่าเราเปิดในเพราะเราใช้เทคโนโลยีใช่ไหมคะเราก็จะเปิดให้เด็กดูว่าผลของการที่เราโกหกจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนะคะแล้วเราก็จะทำเป็นสื่อการสอนมาสอนในชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เด็กเห็นข้อดีข้อเสียนะคะในการแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกมาแล้วเด็กก็จะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะคะจากที่เราใช้การเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะและเชื่อมโยงกับการสร้างวินัยเชิงบวกกับเด็กที่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต้องใช้กิจกรรมอะไรบ้างคะใช้กิจกรรมกลุ่มนะคะหรือว่ากิจกรรมวงกลมที่เราทำกันประจำนะคะก็คือจะมีการพูดคุยแล้วก็มีการซักถามกับเด็กนะคะเราจะต้องสร้างความไว้ใจให้กับเด็กก่อนที่เราจะถามเพราะว่าเด็กจะไม่ยอมบอกเราอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีเด็กจะไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะว่าเป็นความผิดของเรานะแต่ที่ทางโรงเรียนของคุณครูก็คือคุณครูจะมีการพูดคุยนะคะแล้วมีการสอบถามซักถามเพราะจะมีเพื่อนๆที่คอยบอกอยู่แล้วว่าเออคนนั้นทําคนนี้ทําแต่เราก็ต้องถามที่ตัวเด็กด้วยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้เด็กค่อยๆเล่าโดยการที่คุณครูก็จะจับเด็กมานั่งที่ตักคุณครูนะคะแล้วก็ค่อยๆพูดคุยกับเขาแล้วเขาก็จะค่อยๆยอมรับแล้วก็บอกเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะจากคุณครูนะคะก็คือหากเด็กที่ย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยเรียนหลักสูตรต่างจากที่โรงเรียนเดิมเช่นเด็กได้เรียนจากโรงเรียนเน้นการสอนอ่านเขียนแต่โรงเรียนเราเนี่ยสอนกิจกรรมหลักหกกิจกรรมเราจะจัดการสอนได้แบบไหนบ้างคะเพราะว่าเด็กเราเนี่ยจะค่อยๆเริ่มเขียนแต่เด็กที่ย้ายมาเนี่ยเขียนได้แล้วคุณครูควรจะจัดกิจกรรมหรือให้งานแบบไหนดีคะค่ะการจัดกิจกรรมของครูนะคะก็จะเจออยู่บ่อยครั้งนะคะที่เด็กที่ย้ายมาจะเรียนได้เร็วกว่าเด็กที่อยู่กับเราก็มีนะคะเป็นบางครั้งเพราะโรงเรียนที่เขาเรียนมาการจัดการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเราก็จะใช้วิธีให้เขาเป็นตัวช่วยเหมือนใช้สมมุติแบบสมมุติบทบาทนะคะให้เขาเป็นคุณครูแล้วก็ให้ช่วยสอนเพื่อนๆในชั้นเรียนนะคะที่เรียนช้าหรือว่าเรียนไม่ทันแล้วเพื่อนๆเพราะว่าการที่ให้เด็กสอนช่วยเป็นตัวช่วยสอนนะคะก็เพื่อนๆในชั้นเรียนก็จะให้ความไว้ใจเพราะบางครั้งเด็กบางคนก็อาจจะมีการกลัวคุณครูนะคะว่าเอ้ยฉันทําไม่ได้นะฉันไม่กล้าถามแล้วกลัวคุณครูดุกลัวคุณครูว่าอย่างเงี้ยแต่กับเพื่อนเขาจะให้ความสนิทสนมและมีความไว้ใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับเด็กที่ย้ายมาเราก็จะสอนเสริมให้เขานะคะในสิ่งที่เขายังไม่รู้ค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณแพลวแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของกิจกรรมนะคะก็เพื่อให้เกิดการพัฒนากิจกรรมของเราในครั้งต่อไปขอรบกวนทุกท่านประเมินความพึงพอใจนะคะในการจัดกิจกรรมเพื่อนําไปสู่ไมการ่พัเป็ฒนนกาารงเาลนือกง่ายต้องการที่มุกก่อนเช็ดกล้ามเปื้อนก่อนแล้ว
ไปจุไปจุไปลงมาปุ๊บขออนุญาตท่านที่มีท่านที่ยกดมัืงอด้วยใช่ไหมคะไม่ไดแ้น่เลใจยยกว่มาือมีอะไรอยากสอบถามไหมคะสอบถามคุณแพฟังวได้นะคะมีท่านที่เปิดไมค์อยู่ไม่แน่ใจว่าจะต้องการสอบถามอะไรไหมคะคุณศรีวิไลฤกษ์กำยีอันนี้เปิดไมค์ไว้ไม่แน่ใจสอบถามเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะมีบางคำถามค่ะคุณครูที่ส่งเข้ามาเนอะบางทีเราอาจจะอ่านไม่ได้ไม่ได้เกอ็าบจจะไมไ่ม่ได้ถหามมดท่านทุกท่าใชนน่ะคะใช่คใช่ะ่เพราะว่าจะอาจนจะีเป่็นแบบว่าบางคําถามที่คล้ายๆกันนะคะแล้วก็แปลวก็ได้แบบว่าแชร์เทคนิคหลายๆอย่างแล้วนใชะค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะทีนี้มีคนสอบถามมาบางข้อค่ะที่เรื่องของตัวคลิปอะค่ะว่าถ่ายกี่นาทีเนาะก็เดี๋ยวให้คุณครูแพลวอธิบายก็ได้ค่ะว่าในหนึ่งคลิปที่เราทำส่ง DPA วันนั้นเนี่ยมันมีสตอรี่ยังไงบ้างในชั้นเรียนอะไรเงี้ยค่ะ50 นาทีนั้นค่ะคลิปของคุณครูนะคะก็จะไม่ถึง1 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าคุณครูยกเป็น1 กิจกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของเด็กนะคะโดยใช้เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะให้กับเด็กก็อยู่ในราวๆประมาณ30 กว่านาทีค่ะ30 นาทีนี่คือครอบคลุมหมดตั้งแต่ขั้นสอนขั้นนำขั้นสอคน่ะสรุปเลยใช่ไหมคะครูแพลวใช่ค่ะครอบคลุมทั้งหมดเลยตั้งแต่ขั้นนำขั้นสอนจนถึงขั้นสรุปอะค่ะอ๋อค่ะคณะกรรมการได้ฟีดแบ็กอะไรเพิ่มเติมไหมคะในระบบมีค่ะมีคณะกรรมการคอมเมนต์มานะคะว่าเราให้เราเสริมเป็นในส่วนของที่คุณครูนะคะก็คือคุณครูมีการให้เด็กล้างมือนะคะให้เสริมในขั้นตอนการล้างมือตามของกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะที่ท่านแนะนำมานะคะค่ะให้ถูกตามขั้นตอนเพื่อลดเชื้อโรคและเพื่อความสะอาดนะคะมีหลายคนสงสัยค่ะว่าเอ๊ะในคลิปกับประเด็นท้าทายเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆสามารถเป็นเรื่องที่แตกต่างกันได้ถูกไหมคะใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันค่ะของคุณครูแพรวนี่รุ่นเป็นรุ่นที่สามผ่านเลยไหมคะค่ะ3 ผ่านค่ะโอเคมีคนถามมาค่ะว่าแผนการสอนกับคลิปใช้กิใชจ่กรรมกิจเดีกยรวรมกันเดเลียยวไหมเลคะยก็มีค่ะเบื้องต้นได้ตอบไปแล้วเนาะว่าใช้กิจกรรมเดียคว่กะันแผนการสอนกับคลิปก็คือเป็นสิ่งเป็นกิจกรรมที่เราไปใช้ในการถ่ายคลิปเพื่อส่งในระบบ DPA ค่ะโอเคเป็นอันเดียวกันค่ะค่ะแต่ว่าในคือเดี๋ยวอาจจะต้องอธิบายผู้เข้าร่วมกิจกรรมนิดนึงรเพบราะกวว่นาคุณตั้งนานแล้วรับฟังข่าวบางทีเนี่ยในชั้นเรียนของอคนุณไลครูนแพ์ลวก็ไม่ได้เจอเด็กพิเศษเยอะมากเท่าไหร่เนาะใช่ไหมคะค่ะใชใช่่ค่ะก็จะมีเป็นสมาธิสั้นเป็นส่วนมากค่ะแล้วก็มีเด็กที่ชอบทำร้ายร่างกายหรือว่าตีเพื่อนตามที่คุณครูกราฟถามมานะคะมีอยู่1 คนนอกนั้นก็จะเป็นเรียนรู้ช้า1 คนนะคะสมาธิสั้นอีก1 คนค่ะเพราะว่าทางผู้ปกครองได้นำเด็กนะคะเพราะคุณครูกับทางท่านผู้อำนวยการนะคะได้พูดคุยประสานกับทางผู้ปกครองนะคะให้นำเด็กไปตรวจที่โรงพยาบาลกับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะแล้วก็มีใบส่งมาที่โรงเรียนค่ะแล้วถ้าเด็กพิเศษแบบนี้เขาต้องมีแบบว่าทานยาด้วยไหมคะครูแพลวในก็กรณีบางคนมีค่ะมียาให้เพราะเวลาเด็กกินจะทำให้เด็กมีสมาธิแล้วก็นิ่งขึ้นมีความแบบว่าสนใจจดจ่อในการเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะจะมียาให้ซึ่งทางคุณครูมองว่าเป็นข้อดีค่ะเราจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้เด็กได้ทันเวลาเพราะว่าถ้าเราปล่อยปะละเลยเรื่องนี้ไปเด็ก
จะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตามที่คุณครูได้ไปที่โรงพยาบาลกับผู้ปกครองนะคะคุณหมอก็เลยเตือนมาว่าเด็กในยุคนี้จะส่วนมากผู้ปกครองจะให้เล่นโทรศัพท์เป็นหลักนะคะไม่มีเวลาในการดูแลเด็กจะทำให้เด็กน่ะเกิดการเรียนรู้ช้าแล้วก็สมาธิสั้นเยอะมากคุณครูจึงสั่งห้ามให้ผู้ปกครองพยายามไม่ให้เด็กดูโทรศัพท์โดยใช้กิจกรรมแบบว่าในครอบครัวที่มากยิ่งขึ้นเพราะที่โรงเรียนคุณครูก็จะไม่ค่อยเน้นการเรียนที่จอจะเน้นการเรียนในชั้นเรียนร่วมกับคุณครูมากกว่าค่ะอันนี้คุณครูแพลวผลงานของคุณครูแพลวเนี่ยค่ะจะเผยแพร่ที่ไหนบ้างคะพอดีเผื่อมีคุณครูแบบบางท่านไปอยากไปติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าครูแพลวแบบว่าอาจจะแบบว่าแชร์ผลงานได้ที่ไหนที่สามารถแบบไปดูเป็นตัวอย่างได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ลงในเฟซของคุณครูเองที่คุณครูแจ้งไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะครูแพลวเดีต๋ยัววอีกทีไดท้ไหมคะชทื่ัอกเฟซครูแพลวตัวอีคก่คะรั้งได้ไหมคะค่ะชื่อเฟซของคุณครูนะคะคือคุณครูเออร์รี่ชายฮูดนะคะ KUN KUREARLY นะคะแล้วก็ชายฮูดเหมือนเออร์ลี่ชายฮูดของประถมวัยนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวส่งให้ในช่องแชทนะคะเดี๋ยวคร่ะบกวนครูแพลวพิมพ์ในช่องแชทก็ได้ค่ะเดี๋ยวมคีุณทค่ราูนทีส่่งยกมืออยากสอบถามอะไรหรือเปล่าคะไม่มีชื่อมีแต่ตัวเลขเดี๋ยวขออนุญาตเสริมคุณครูแพรวนิดนึงค่ะว่าเรื่องของเด็กติดจอเนาะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของถ้าสมมติว่าเด็กในวัยที่ยังเล็กอยู่เนี่ยก็คือว่าตั้งแต่แบบแรกเกิดจนถึงแบบประมาณวัยปฐมวัยเนี่ยถ้าการที่เราให้เขาดูจอนานๆหรือว่าการที่เขาให้เขาดูตัวจอที่มันเป็นแบบจอมือถือจอทีวีอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอมักจะไม่แนะนำให้เด็กดูจอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กในวัยเนี้ยสมองเขากำลังเติบโตแล้วเมื่อเขาเจอแสงสีฟ้าหรือว่าหน้าจอที่มันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทุกๆ2 วินาที3 วินาทีอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้สมองเขาก็วิ่งตามไปด้วยแล้วมันก็จะทำให้ตัวสมองของเขาเนี่ยมันมีผลในการที่จะเวลาที่จะเหมือนทำมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะน้อยเวลาที่เพราะว่าเขาเจอสิ่งกระตุ้นที่มันรวดเร็วมาแล้วมันก็เลยส่งผลพัฒนาการว่าถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ถ้าคุณครูเนี่ยเจอคุณพ่อคุณแม่ที่แบบหยิบยื่นมือถือให้ลูกอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแนะนําคุณครูอะไรเงี้ยค่ะว่าเรื่องของแบบว่าถ้าสมมุติว่าดูจอที่เป็นจอมือถือจอแสงสีฟ้าบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจะส่งผลต่อพัฒนาการของน้องอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของสมาธิสั้นเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอสมาธิสั้นเทียมเนาะหรือว่าออทิสติกเทียมอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบปัญหาของเด็กในชั้นเรียนเยอะพอสมควรค่ะด้วยความที่สมองของเด็กอะเนาะยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอยู่อะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะคุณครูแพรวพันธ์ในช่วงท้ายแน่นอนว่ายังมีคุณครูที่เข้ามาฟังเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวรบกวนขออนุญาตติดไมค์หน่อยนะคะท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมโอเคค่ะขอบคุณค่ะในช่วงสุดท้ายค่ะคุณครูแพรวพันธ์อยากจะแนะนำเทคนิคหรือว่าวิธีการในการที่จะส่งตัววิทยาฐานะเข้ามาในระบบ DPA ไหมคะว่าเอ๊ะเราจะต้องมีเทคนิคยังไงในการจับประเด็นหรือว่าในการทำความเข้าใจชั้นเรียนแล้วก็นำไปสู่การที่เราจะส่งคลิปเข้ามาในระบบอะค่ะมีเทคนิคตรงไหนแนะนำเพิ่มเติมไหมคะค่ะของคุณครูนะคะคุณครูก็จะศึกษาเกณฑ์นะคะที่ทางกพศกำหนดให้มีความชัดเจนและมีความเข้าใจมากที่สุดนะคะโดยเราจะดูที่เราจะมีการกำหนดหน่วยการเรียนรู้ขึ้นมาหน่วยหนึ่งนะคะแล้วใช้1กิจกรรมในการนำมาใช้ในการถ่ายคลิปการสอนของเรานะคะให้อยู่ในระยะเวลา1 ชั่วโมงโดยเราจะจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์8 ตัวชี้วัดที่ทางกพศกำหนดนะคะเราก็จะมาเขียนแผนแล้วเราก็จะมานั่งดูว่า
มันตอบโจทย์แปดตัวชี้วัดหรือเปล่าแล้วการจัดการเรียนการสอนของเราก็จะเน้นที่จัดกิจกรรมโดยเน้น active learning เข้ามาด้วยโดยเราก็จะใช้เป็นบทแบบให้เด็กใช้บทบาทสมมุตินะคะเน้นให้เด็กได้คิดนะคะแล้วก็ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็ให้เด็กได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งครูเป็นเพียงผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้ที่เตรียมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เด็กแค่นั้นค่ะโอเคค่ะหลายคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะตัวแปดตัวชี้วัดใน1 ชั่วโมงในหนึ่งใน50 นาทีมันสามารถอยู่ในคลิปนั้นได้ไหมคุณครูแพลวช่วยขยายเพิ่มเติมนะคะว่าจริงๆแล้วมันสามารถทำได้ค่ะสามารถทำได้ค่ะเราก็ดูหน่วยที่มีความเป็นกับเด็กนะคะซึ่งของคุณครูจะฝึกทักษะการใช้ชีวิตของเด็กเป็นหลักก็คือเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตของเด็กในยุคปัจจุบันนะคะเพื่อให้เด็กนำความรู้ที่ได้จากที่โรงเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมในอนาคตได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็เราก็มาดู8 ตัวชี้วัดที่ทางกกส.กำหนดเราก็เขียนเป็นแผนออกมาแล้วเราก็มานั่งดูว่ามันครบหรือเปล่าครบองค์ประกอบหรือเปล่าเราก็จะสอดแทรกการเรียนแบบ active learning เข้าไปให้เด็กได้เรียนรู้กับเราตลอดเวลานะคะโดยให้เด็กเป็นผู้นำของการเรียนรู้ครูเป็นเพียงผู้กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้นั้นๆนะคะมันก็จะตอบโจทย์8 ตัวชี้วัดด้วยนะคะโดยเราจะทำเป็นขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปค่ะโอเคค่ะก็หลายๆท่านเนอะก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะกังวลใจยังมีผู้ที่สอบถามอยู่เนอะว่าการอัดคลิปใชค่วรได้กี่นาทีกีข่ึ้นนาไทปีอะคะจริงๆคือเกณฑ์กกส.กำหนดไว้ค่ะว่า50 นาทีไม่เกิน1 ชั่วโมงถูกไหมคะแปดตัวชี้วัดนี่ใช้ทั้งหมดกี่ข้อย่อยคะโอ้8 ตัวชี้วัดมันจะมีแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีข้อย่อยของมันอีกค่ะถ้าคุณครูศิริลักษณ์สนใจนะคะแนะนำให้ไปดูคลิปครูเจค่ะครูเจจะอธิบายเรื่องของ8 ตัวชี้วัดเนี่ยได้ดีเลยเดี๋ยวส่งตัวที่เราเคยจัดของครูเจไปให้นะคะว่ามันจะมีข้อย่อยของแต่ละ8 ตัวชี้วัดไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเฟซเดีค๋ยรวูส่งขใหอ้งคุทณางคแชรูทแพลวคุณเฟซชื่อเฟซครูแพลวพิมพ์ไปในช่องแชทนะคะลองเลื่อนขึ้นไปดูนะคะครูแพลวไว้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะคลิปลิงก์ที่ส่งไปนะคะ YouTube อะค่ะมันจะเป็นคลิปของคุณครูเจเนาะครูเจจะอธิบายว่าใน1 ตัวชี้วัดเนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดย่อยอีกลงไปอีกโอเคค่ะค่ะค่ะคขอเชิญต่อได้เลยค่ะอันนี้ส่งลิงก์แบบประเมินไว้ให้ในแชทเฟซบุ๊กแล้วนะคะก็รบกวนคุณครูทุกท่านนะคะประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อว่านำไปการพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีความประสงค์จะขอรับเกียรติบัตรสามารถสแกน QR code นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะแล้วก็อาจจะเน้นย้ำนะคะว่าให้คุณครูแต่ละท่านเนี่ยจำชื่อซูมของตัวเองด้วยนะคะในการกรอกข้อมูลนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะแบบว่าตั้งชื่อซูม1พอมาลงกรอกเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งมันจะทำให้แบบว่ามีปัญหาในการตรวจสอบนะคะอาจจะเน้นย้ำให้แบบว่าท่านตั้งชื่อซูมเป็นชื่อซูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กรอกข้อมูลลงให้ชัดเจนนะคะแล้วก็สำหรับเกียรติบัตรของเรานะคะจะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมดเนี่ย10 วันทำการไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะคะ
ไหวก็คือไหวแท้ขอคิวอาร์โค้ดหน่อยค่ะอ๋อเดี๋ยวขอ QR โค้ดขึ้นสักจครอู่นะคะสักครู่นะคะเป็นค่าสุดยอจดริงๆกดลิงก์ไหมคะกดลิงก์ก็จะง่ายขึ้นลิงก์ก็จะอยู่ในช่องแชทนะคะอ๋อใช่จ้าได้ไหมคะมีท่านใดที่แบบว่าเข้าไม่ได้ทำไม่ได้หรือว่ายังหาไม่เจอไหมคะเดี๋ยวอาจจะลาครูแพลวได้เลยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณครูแพลวนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ไอเดียในการสอนกับเราในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณค่ะเดี๋ยวคไวุ้ณครคั้ง่ะหน้าไนะคะเดี๋ยวให้ครูแพลวนะคะนำเทคนิคหรือว่าอาจจะแบบว่ามีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาแบบว่าเป็นวิธีการเก็บเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ใช้ในชั้นเรียนอย่างเงี้ยมาแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณครูทุกท่านนะคะด้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการอบรมในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะออฟฟิศอาจารย์อยู่ตรงไหนเนาะบันทึกเฟซคุณครูเป็นคุณครูอยู่ในช่องแชทนะคะเจอไหมเอ่ยยังเลยอ่ะยังเลยชื่อเฟซครูแพรว KUNKUR แล้วต่อด้วยอะไรคะ KUNKUR แล้วก็ ERLY ค่ะ ERLY ค่ะแล้วก็ใช้ฮูดค่ะ CHLI เอ้ย CHIL DHIL DH ค่ะ O I W O O D ค่ะเอามาอีกรอบค่ะชายฮูนนะคะ C ค่ะ H I L ค่ะ D H W O D ค่ะได้ไหมคะค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะมีท่านใดยังอยากสอบถามเกี่ยวกับเฟซครูแพรวอีกไหมคะมีท่านใดยังหาเฟซครูแพรวไม่เจอไม่เอ่ยทุกท่านที่เข้ามาในซูมนะคะมีอีกวิธีการหนึ่งค่ะคือทุกท่านสามารถไปที่ช่องแชทนะคะแล้วก็กดคลิกไปที่ปุ่มสามปุ่มนะคะที่มันเป็นจุดสามจุดนะคะมันจะขึ้นมาแล้วก็กดเซฟแชทได้เลยค่ะตรงนั้นเราก็จะสามารถเก็บแชททั้งหมดไว้เพื่อดูลิงก์ย้อนหลังที่ส่งให้ในช่องแชทเนาะแล้วก็สามารถแบบดูชื่อ Facebook ของคุณครูแพลวได้ด้วยนะคะค่ะกดตรงปุ่มสามปปุุ่ม่มข้านงะลค่าะงนตะรคงะช่องแชทอยู่ข้างล่างนะคะตรงที่มันมีคำว่ามอขึ้นนะคะแล้วก็กดเซฟแชทเนาะโอเคจะสามารถไอ้นี่เก็บแชทของเราได้ค่ะค่ะก็จะมีข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีลิงก์นะคะที่บางท่านที่อาจจะสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องแบบว่ามีเด็กพิเศษในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทางก็ได้แบบว่าแชร์ลิงก์ที่แบบว่าคลิปเก่านะคะที่แบบว่าให้ข้อมูลนะคะมีบางท่านที่ยกมือมีอะไรอยากสอบถามไหมคะในกรณีที่มีเด็กพิเศษในห้องเรียนนะคะทางเราเคยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กพิเศษเด็กสมาธิสั้นเด็กเรียนรู้ช้านะคะเรื่องของ SLD อะไรพวกนี้ค่ะไปบ้างแล้วทีนี้สามารถดูในลิงก์ที่เราส่งให้ได้เลยนะคะจะมีอาจารย์มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กในกลุ่มเด็กพิเศษค่ะมีสามท่านที่ยกมือครูแพลอยู่อยุธยาค่ะโรงเรียนครูแพลอยู่ในจังหวัดอยุธยานะคะโรงเรียนวัดขวิดจังหวัดอยุธยาค่ะโรงเรียนครูแพรวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะมีเด็กประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ80หรือไม่ถึง100คนเนี่ยค่ะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ค่ะถ้าท่านใดสนใจเนาะมอี๋อไฟล์เกี่ยวกับการพูดครั้งนี้เดี๋ยวจะมีการอัดตัดคลิปใช่ไหมคะพี่แอนใช่ค่ะเดี๋ยวมใชี่ค่ะลิงกม์ีย้ออยนู่ในหลัลงิงก์นคะ่คะะลิงก์ย้อนหลังให้อีกทีหนึ่งนะคะรอติดตามได้เลยค่ะลองเสิร์ชชื่อโรงเรียนวัดขวิดก็ได้ค่ะมันจะมีอยู่เป็นอยู่ในอยุธยาไม่แน่ใจอำเภอว่าอำเภออะไรนะคะค่ะเป็นอำเภอบางบานค่ะอำเภอบางบานนะคะมีสามท่านยกมือยังกดยกมืออยู่มีอะไรสอบถามไหมคะหรือว่าให้ช่วยเหลืออะไรไหมคะคุณมนลดาคุณรัดดากับไอโฟนค่ะรบกวนทุกท่านอย่าลืมจดชื่อซูมไว้นะคะเพราะว่าเราจะจะให้จดกชรื่ออกซูมแล้วก็มากรอกข้อมูลนะคะให้ตรงกันนะคะเพราะว่ามันจะมีผลในการแบบว่าให้เกียรติบัตรด้วยนะคะเวลาเราตรวจสอบอะไรเงี้ยค่ะคุณรัติการบอกว่าชื่นชมมากเลยได้ฟังลิงก์สอนเด็กพิเศษมาแล้วปรับใช้ได้ดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครั้งต่อไปก็อยากจัดเกี่ยวกับเด็กออทิสซึมเหมือนกันค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวรอโอเพราะกว่าาสอาจจะเคป็รันงปหัน้ญาหาเนาะที่แบบว่าคุณครูหลายๆท่านอาจจะแบบพบบ้างค่ะในชั้นเรียนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสักคนหนึ่งสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าใชคุณ่ครูก็อยาคกไ่ด้ะเทคนิคเนาะในการไปแบบไปสังเกตเด็กหรือว่าใช้คําพูดหรือว่ากิจกรรมอะไรที่แบบว่าใช้กับเด็กพิเศษที่เป็นแบบนี้เนาะก็จะมีครูหลายท่านมากเลยเนาะที่แบบว่าอยากเรียนรู้เกี่ยวกับว่าเทคนิคที่แบบว่าใช้กับเด็กพิเศษนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าอาจใชจะ่มีกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็เชิญวิทยากรมานะคะให้ความรู้ก็จะเชิญชวนคุณครูแต่ละท่านนะคะเข้ามาฟังคำบรรยายอีกนะคะค่ะแต่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคุณหมอหรือว่าสายจิตวิทยาแนะนำให้เรียนร่วมดีกว่าค่ะเพื่อให้เด็กพิเศษเขาได้อยู่ในสังคมใช่เขาจะได้เทห็ีน่พฤได้ติกรรมมีกขาอรงเรีเยด็นกรปู้กติด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ใช่ได้เรียนจะรูได้้แบกับนว่เานาะเห็นพฤติกรรมของเพื่อนๆด้วยว่าเพื่อนๆเขาเนี่ยมีพฤติกรรมแบบไหนเนาะเราจะได้เหมือนแบบว่าให้เขาแบบยกตัวอย่างให้เขาได้เห็นได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอย่างคุณครูกรณีคุณครูกราฟเนี่ยก็เป็นโรงเรียนแห่งแรกในไทยเลยเนาะที่ใช้ EF แล้วกใช็่วินัคย่ะเชิงบวกในประเทศไทยเนาะใช่ก็จะแบบว่าได้รับเกียรติจากคุณใหม่แล้วก็คุณหม่อมนะคะมาอบรมในการใช้เทคนิควินัยเชิงบวกเนี่ยว่าใช้คําพูดเชิงบวกกับเด็กอย่างไรนะคะในแบบอย่างเช่นเทคนิคง่ายๆอย่างเช่นถ้าเราเห็นเด็กวิ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งแรกเลยที่เราเห็นเด็กวิ่งเงี้ยส่วนมากอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าอย่าวิ่งหยุดวิ่งใช่ไหมคะแต่เทคนิคของโรงเรียนเราเนี่ยก็จะแบบว่าเดินปลอดภัยกว่าวิ่งเด็กเขาก็จะหยุดคิดแล้วเอ๊ะทำไมครูถึงพูดคํานี้เดินปลอดภัยกว่าวิ่งถ้าเขาสงสัยเขาพูดออกมาเขาจะแบบเดินทําไมเดินปลอดภัยกว่าวิ่งเราก็จะขยายความต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเราวิ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราวิ่งเราอาจจะเกิดการหกล้มได้หกล้มแล้วมันเป็นยังไงเหมือนเป็นการพูดแบบว่าต่อยอดไปเรื่อยๆเขาก็จะเข้าใจในความหมายและว่าทําไมเราถึงพูดคํานี้ทําไมถึงไม่ใช้คําว่าหยุดอย่าวิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเทคนิคที่ดีมากในการแบบว่าใช้วินัยเชิงบวกของคุณใหม่คุณหม่อมนะคะใช่ค่ะอธิบายต่อยอดจากครูขออนุญาตต่อยอดจากครูกราฟนิดนึงว่าทำคไม่ะเราถึงพูดคำว่าอย่าวิ่งอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขาประมวลคำที่เราพูดอ่ะใชยัง่ไม่ทันถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าอย่าวิ่งเนี่ยเด็กวิ่งเลยใช่วิ่งต่อยเด็ากววอยิ่่างงเลหยุยดด้วยเพราะว่าเขาเข้าใจกับคำว่าวิ่งคือเขาโฟกัสกับคำว่าวิ่งเนาะด้วยความทคี่สำสุดมอทง้เาขายยังใช่ประมวลไม่ทันแล้วใจเขาจดถ้จา่อสไปมมกัตบิการวิ่งแล้วใช่ถ้าสมมุติเราบอกไปเลยว่าเราอยากให้เขาทําอะไรเช่นเราบอกให้เขาเดินโอเคใช่เดินก็พูดไปเลยให้ชัดไปเลยว่าเดินนะใชอะไร่อย่างเงี้ยตอนแอรันกนๆีเร้ากก็็จะเป็มนีใวชิ้นัแยค่เชิคงบวกำใช่ค่ะตอนแรกๆเราก็จะใช้คําว่าเดินลูกเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เหมือนได้รับการอบรมเพิ่มเติมครูใหม่ครูหมอก็จะให้เหมือนเราขยายความจากที่เด็กรู้แล้วว่าเราต้องเดินนะต้องเดินอะไรอย่างเงี้ยก็ขยายความอีกว่าเดินมันทําไมเราถึงต้องเดินเพราะว่าเดินมันปลอดภัยกว่าวิ่งวิ่งแล้วเป็นไงวิ่งแล้วหกล้มแล้วเป็นไงคะหกล้มแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็เกิดบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็จะเหมือนประมาณว่าเป็นการแบบว่าใช้เทคนิคต่อยอดเป็นการเชื่อมโยงค่ะ
ได้นี่คุณครูบอกว่าโบวันบอกว่าอยากให้จัดอบรม EF ด้วยค่ะพี่แอนค่ะจรเพราะิวง่าๆจมรันเป็นิงเทๆคครนูิคทหีม่่ดอีมอยมู่าไนปะคพูะดหลายที่แล้วเนาะใช่คุณใหม่คุก็ณหมเล่อยมแกบ็บจะไมจ่ัดอยากการจอัดบจรมำหตลายอนที่อยู่ค่ะแล้วเขาก็จะมีเทคนิคคําพูดอย่างเงี้ยแหละที่แบบใวช่า่ให้เราลองไปปรับใช้อะไรเงี้ยซึ่งโรงเรียนของกราฟก็ใช้ทุกวันเนาะเราเหมือนเราก็เลยชินกับคําพูดไปแล้วว่าแบบเราต้องพูดยังไงกับเด็กอะไรเงี้ยใช่มีบางท่านค่ะที่ถามมาว่าเอ๊ะถ้าเด็กไม่นอนกลางวันเราจะมีวิธีการยังไงอาจจะใช้วิธีเทคนิคทางเลือกเชิงบวกก็ได้นะคะอย่างเช่นใชสมม่ติว่าค่ะหนูจะนอนตอนนี้หรืออีก10 นาทีหนูจะนอนก็คือสุดท้ายแล้วเราตั้งเป้าว่าเราคืออยตา้กองให้นอนน้องนอนแต่ว่าใช่ในสองทางเลือกนั้นน่ะคือนำไปสู่เป้าหมายให้ได้ว่าให้น้องนคืออนต้องนอนใช่ค่ะใช่เหมือนกันเลยก็เหมือนว่าประมาณว่าจะไปตอนนี้แบบหรืออีก5 นาทีจะต้องไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบประมาณว่าไปใช้เทคนิคในการแบบว่ากับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคุใชณ่บางท่านอาจจะแบบเป็นคุณแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าขอเล่นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะเลิกตอนนี้หรือว่าอีก5 นาทีแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนได้เล่นแป๊บเดียวใช่ไหมคะแต่ก็ต้ใอชงเล่ิกอยู่ดีใช่คือสุดท้ายแล้วนำไปสู่เป้าหมายว่าโอเป้เาคหมายของเราคือยังไงก็ต้องได้เลิกเล่นยังไงก็ได้เลิกเล่นไม่มีต่อยาวแล้วใช่ค่ะได้เดี๋ยวไงอาจจะแบบว่าพี่แอนเนาะอาจจะเชิญวิทยากรนะคะมาอบรมในหัวข้อแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะด้วยความที่คุณครูหม่อมไปพูดหลายที่เนาะไปบรรยายหลายที่ก็เลยคิดว่าแนวความคิดเรื่อง EF เนี่ยมีคนพูดเยอะแล้วเราก็เลยแบบหาเรื่องที่มันเกี่ยวกับด้านอื่นๆที่ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงเช่นเด็กพิเศษอะไรเงี้ยค่ะหยิบยกมาพูดถ้าเด็กๆไม่ยอมดื่มนมเลยคุณครูควรทำยังไงคะในกรณีอย่างห้องครูกราฟเนี่ยครูกราฟก็จะเหมือนคือยังไงคือเหมือนที่พี่แอนบอกเป้าหมายคือยังไงก็ต้องดื่มถูกไหมคะแต่ใช่ค่ะหนูจะดื่มในปริมาณเท่านี้หรือว่าจะแบบสมมติหนูจะดื่มทั้งกล่องหรือหนูจะดูดเหมือนครึ่งแบบอันเนี้ยครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือเหมือนประมาณว่าแต่เราไม่ได้ถึงกับว่าเชิงบังคับเขาว่าต้องแบบว่าดื่มให้หมดถูกไหมคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบเด็กที่เขาไม่ชอบดื่มจริงๆแล้วถ้าเราไปบังคับเขาเนี่ยเขาเกิดอาจจะเกิดการอาเจียนแต่ครูกราฟจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูประมาณว่าหนูจะดื่มในปริมาณเท่านี้หรือว่าจะดื่มทั้งถุงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเลือกเขาอาจจะเลือกแบบว่าน้อยๆก่อนอย่างเงี้ยแต่ผลลัพธ์ก็คือเขาก็ได้ดื่มนมคุณครูอาจใชจะ่แบบว่าให้เขาทีละนิดก่อนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาเหมือนแบบปรับตัวแต่ในกรณีแบบนี้ก็คือยังไงหนูก็ต้องดื่มนะลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็แบบเห็นไหมเพื่อนๆเขาก็ดื่มแล้วมันเป็นยังไงมีประโยชน์อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คือว่าเหมือนกับว่าเทคนิคทางเลือกเชิงบวกเนี่ยก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่สุดท้ายแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายเนาะที่เราใชอยาก่ได้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการใหแ้บบเด็กไม่ได้เป็นการบังคับเด็กแบบว่าให้เขารู้สึกแบบว่าแย่หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีให้คุณใชเลื่อกสองทางเลือกนะคะแต่ว่าเป้าหมายก็คือไปสู่ความสำเร็จที่เราตั้งไว้แน่นอนใช่คุณครูกราฟมันมีเทคนิคอะไรก็ได้ด้วยใช่ไหมคะอะไรก็ได้คุณครูหม่อมได้บอกไหมคะอมะีไรเทคก็นิไคดอะ้ไรก็ได้อันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะขอเฟซคครู่ะกราฟด้วยได้ไหมครูกราฟไม่ได้ทำสื่อครูกราฟไม่ได้ทำสื่อแต่ว่าครูกราฟเนี่ยได้รับการอบรมแบบทุกปีแล้วก็บ่อยมากเกี่ยวกับคุณใหม่คุณหม่อม EF ทั้งจากผู้อํานวยการเองแล้วก็จากคุณใหม่คุณหม่อมที่แบบเชิญมาที่โรงเรียนเนาะเพราะว่าคุณใหม่คุณหม่อมก็อาจจะมาเป็นเพื่อนับท่านผอ.ที่โรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้เทคนิคข้ามการสอนอะไรเงี้ยเนาะคําพูดพี่แอนชวนคุยจะแบบคุณครูแบบว่าอยากนั่นเลยใช่ใชค่ือคือเทคนิคอะไรก็ได้อะค่ะคือได้ไว้ก่อนเช่นสมมุติว่าคุณแม่หนูอยากกินน้ำอัดลมโอเคเทคนิคอะไรก็ได้ก็คือว่าได้เมื่อถึงวันเกิดของหนูจ้าอ๋อไดแส้ดงว่าใน1 ปีหนูจะได้กิน1 ครั้งได้กินน้ำอัดลม1 ครั้งอันนี้เป็นเทคนิคอะไรก็ได้ก็คือได้ไปก่อนเราไม่ได้ขัดใจลูกแต่ว่าเรามีเมื่อไหร่อย่างไรเเรนาาะตั้งเป้าหมายไว้แล้วแตใ่ชว่่าเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะบอกอีกทีหนึ่งใช่ได้เมื่อถึงวันเกิดหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้เป็นเทคนิคอะไรก็ได้แล้วก็ซึ่งเทวคิธนิีคการเชิงบวกของคุณใหม่คุณหม่อมก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีสําหรับอาจจะเป็นแบบเด็กโตเนาะพี่แอนเนาะที่แบบว่าจะมีการชอบต่อรองใชเหมือ่นแบบปใชระ่มาณว่าเราให้ทําอะไรอย่างเงี้ยก็จะต่อรองแล้วเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการใช้วิธีเชิงบวกเทคนิคแบบเนี้ยมันจะเป็นผลที่ดีสําหรับเด็กนะคะถ้าฝึกตั้งแต่เด็กๆเนาะพี่แอนเนาะอนุบาลเงี้ยใช่มันก็คจ่ะะได้ผลที่ชัดเจนขึ้นเวลาเขาแบบนั่นแบบต่อรองกับเราอะไรเงี้ยพอเขาเจอเทคนิใชค่นี้เข้าไปเขาก็จะแบบว่านั่นแหละเราก็จะแบบว่าสอนเขาได้ง่ายแล้วไอ้เทคนิคต่อรองเนี่ย เหมือนจะอย่างเชแล่้นวเลก่น็เกมใช่ไหมพี่แอนขอเคล่่นะอีกแป๊บหนึ่งของเขาเนี่ยใช่ไหมคะแป๊บหนึ่งของเขานี่ใชคื่อไม่มีที่สิ้นสุด อืมอืมงั้นบอกว่าไดใช้่แป๊บหนึ่งก็คือ5 นาทีหรือ10 นาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เป้าหมายก็คือก็ต้องเลิกเล่นภายในเร็วๆนี้แหละไม่มีใชแป่๊บหนคึ่่งะเป็นชั่วโมงอืมแล้วก็มีเทคนิคการซัพพอร์ตอารมณ์เนาะเวลาที่อย่างเช่นครูกราฟอาจจะเจอเด็กมาโรงเรียนแล้วยังร้องไห้อยู่อืมยังร้องก็ไห้จะใช้ยเทังคไนมิ่คอยากมาก็จะใช้เทคนิคที่ได้เทคสนิะคทจ้าอกนคุณอใาหม่รคุมณณหม์่อมก็จะเหมือนประมาณว่าคุณครูต้องอย่างที่คุณใหม่คุณหม่อมสอนก็คือเหมือนประมาณว่าเราต้องเหมือนทําแสดงความเข้าใจเขาก่อนก็คือเหมือนว่าคกุ่ณอนครสูอนอท่ีะหลังถ้าปอบก่อนสอนทีหลังถูกต้องเลยค่ะก็คือเหมือนประมาณว่าคุณครูเข้าใจว่าหนูเนี่ยกําลังคิดถึงคุณแม่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณครูเข้าใจว่าหนูกําลังเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เป็นเวลาเรียนหนูต้องเรียนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะปลอบก่อนเหมือนประมาณว่าให้เขาให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นพวกเขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังจะยังไม่มาค่ะว่าอุ๊ยต้องหยุดร้องได้แล้วอุ๊ยเพื่อนนี่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นเขาก็จะยิ่งร้องเข้าไปใหญ่เลยค่ะแล้วก็คือเหมือนพยายามเหมือนอาจจะแบบเป็นวิธีของครูแพรวก็ได้แบบว่ากอดเขาจับมือเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ปลอบเขาว่าคุณครูเข้าใจนะหนูคิดถึงคุณแม่ใช่ไหมคุณครูก็คิดถึงคุณแม่เหมือนกันเนี่ยครูก้าจะใช้คํานี้บ่อยมากเลยคุณครูก้าก็มีแม่นะคุณแม่ครูก้าก็ต้องไปทํางานครูก้าก็คิดถึงคุณแม่เหมือนกันอะไรเงี้ยหนูก็คิดถึงใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเหมือนพูดเป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยพอสักพักเขาไว้ใจเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยร้องแล้วทีนี้เขาก็แบบพอเขาหยุดร้องปุ๊บแล้วก็เนี่ยคุณครูเข้าใจนะเมื่อกี้ที่หนูร้องไห้หนูคิดถึงคุณแม่ใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณแม่ต้องไปทํางานนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเรื่องงานคุณแม่เขาก็มาอะไรเงี้ยก็จะเป็นปลอบก่อนสอนทีหลังใช่ค่ะใช่ค่ะปอบก็สอนทีหลังก็ใช้กับเด็กๆได้เยอะเลยเนาะใช่อย่างเช่นกรณีเด็กทะเลาะกันก็ต้องเหมือนปลอบก่อนเหมือนกันปอลือบมทั้งคู่แล้วก็ค่อยสอนทั้งคู่ทีหลังเหมือนกันถใ้ชา่สอนปอบตอนนั้นเด็กก็อาจจะยังแบบเหมือนที่บอกว่าทำไมแบบทํายังไงเด็กไม่ยอมรับผิดอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ต้องบอกก่อนแบบว่าครูเข้าใจนะว่าหนูอยากเล่นอันนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้เห็นถึงผลของการกระทําที่เขาไปทําเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะพใชี่แอ่นก็จะมีหลานเนาะอยู่โรงเรียนรับทองน้องมะม่วงเรามะม่วงแล้วของพี่คือไปเรียนต่อที่มหิดลกับครูกับที่สถาบันเด็กค่ะก็เลยแบบได้เทคนิคพวกนี้มาอืแล้วท่ามนเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมจากครูกราฟนิดนึงว่าทำไมเราถึงต้องปลอบก่อนแล้วสอนทีหลังเนาะด้วยความไดท้ี่เด็กอ่ะสมองด้วยความที่อีโมชันเขาอารมณ์เขายังอยู่ในสภาวะนั้นแล้วเด็กยังไม่เข้าใจอารมณ์ที่หลากหลายของตัวเองที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นสมมติว่าเขาอาจจะรู้จักแค่อารมณ์เสียใจอารมณ์นู่นนี่อืนั่นอะไรเงี้ยการที่เราไปบอกเขาว่าหยุดร้องหรือไม่ได้สะท้อนอารมณ์ว่าตอนนี้เขากําลังรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่อ่ะหรือว่ารู้สึกอารมณ์แบบไหนอยู่มันจะทําให้เขารู้สึกสับสนในตอนโตว่าอ้าวการร้องไห้การเสียใจเป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้สะท้อนอารมณ์เขาก่อนว่าเอ้ยตอนนี้หนูกําลังเสียใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือหนูกําลังแบบโกรธใช่ไหมหนูกําลังแบบรู้สึกไม่ดีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อเป็นการให้เขาเรียนรู้อารมณ์เขาก่อนใช่ค่ะเหมือนว่ทาี่ครเูขากาจพะูดรูค้ําสึกแรยกังบไงอกว่าหนูกําลังเสียใจใช่ไหมหนูกําลังคิดถึงอะไรเงี้ยเหมือนให้เขารู้ว่าเนี่ยที่หนูร้องไห้เนี่ยเพราะหนูกําลังแบบว่าเสียใจใช่ไหมหนูกําลังเศร้าคิดถึงคุณแม่ใช่ไหมเหมือนที่ครูใหม่สอนเนาะแบบให้ขยายแล้วค่อยไปขยายความอะไรเงี้ยเหมือนเข้าใใจช่อารมณ์เขาเป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยอืม พี่แอนพูดใหม่ไหมคุณครูอยากให้พี่แอนนําเทคนิคเอาอบรมเลย
ใช่อืมก็จริงๆจริงๆมีเยอะนะมีคนมีคุณครูใหม่ครูหม่อมเปิดอบรมเรื่องนี้เยอะอยู่เนาะจริงเดี๋ยวครูก EF ้าวก็ได้อบร Guideline มก็นเดี๋ำยไวปครูก้ใาชวก้็ได้อบรมปิดช่วงปิดเทอมนี้แล้วค่ะพี่ใหม่อ๋อพี่เอใช่ครูก้าวก็จะได้อบรมช่วงปิดเนี่ยในช่วงเนี่ยตุลาที่เด็กปิดเทอมครูก้าวก็จะได้รับการอบรมไอ้ช่วงเนอี้ย่าก็คือเหมือนเป็นการอบรมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็แล้วคุณใหม่คุณหมอก็จะมีเทคนิคมาใหม่ใหม่ๆอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยอืมค่ะคุอณ่าครูนกบอกว่าชอบปอบก่อนสอนทีหลังน่ารักมากไปลองใช้ได้เลยนะคะคุณครูเป็นเทคนิคที่แบบว่าที่ดีมากเลยแบบในช่วงเปิดเทอมเนี่ยแรกๆอะไรเงี้ยคุณครูกราฟก็จะใช้คําเนี้ยบ่อยมากเลยคุณครูเข้าใจว่าหนูกําลังเสียใจอะไรเงี้ยหนูที่หนูกําลังคิดถึงคุณแม่อะไรเงี้ยใช้ได้เลยเหมือนเขาก็จะเริ่มไว้วางใจเราแล้วหรือว่าเด็กที่ทําเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบบอกก่อนว่าคุณครูเข้าใจว่าหนูกําลังโกรธใช่ไหมหนูเลยทําไปแบบนั้นคุณครูเข้าใจว่าหนูกําลังโกรธถ้าหนูพร้อมแล้วคุณครูหนูค่อยมาคุยกับคุณครูนะอะไรเงี้ยเด็กเขาก็จะหยุดร้องเองนะคะโดยการที่เราไม่ต้องไปแบบอะไรนะเนี่ยไปทําเพื่อนเขาทําไมแบบอะไรเงี้ยใช้ถ้าเราใช้วิธีเดิมๆแล้วพี่แอนเนาะเนี่ยไปคต่ีะเขาได้ไงเนี่ยมันไม่ถูกเลยนะอะไรเงี้ยเด็กเขาก็จะแบบเนี่ยเขาก็เลยจะเป็นเหมือนเกิดเป็นความกลัวเนาะไม่กล้าที่จะยออม่ารับผิดว่าฉันเนี่ยไปทําเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเนี่ยเพราะเด็กมาเขากลัวไงกลัวครูนี่ไงกลัวครูเป็นเสียงแบบนี้เนี่ยไปทําเพื่อนเขาเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนต้องปลอบก่อนเขาแบบว่าคุณครูเข้าใจนะว่าเมื่อหนูกําลังโกรธหนูกําลังโมโหหนูก็เลยทําไปแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วพอเขาอารมณ์เย็นแล้วพอเราค่อยมาสอนเขาว่าเนี่ยหนูทําเพื่อนเขาแบบเนี่ยหนูคิดว่าเพื่อนเขาจะเป็นยังไงเด็กเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไปตีเขาก็ต้องเจ็บถูกไหมคะอะไรใชอย่าง่เงี้ยอืมเขาเราเขาเนี่ยเราสามารถพูดคุยหลายๆบางแบบบางคนอาจจะคิดว่าแบบเด็กคุยกับเขาได้เหรออุ้ยเด็กสมัยนี้เก่ง คุยกับเขาได้หมดรู้เรื่องพูดออะืไรมไปพูดอะไรไปหูตอบเราได้หมดอย่างเช่นน้องมะม่วงน้องหลานพี่แอนเนี้ยค่ะสอบถามอะไรตอบได้หมด ใช่คือจริงๆพอเราปลอบก่อนเนี่ยสอนทีหลังอย่างเช่นสมมติว่าเราอาจจะตั้งคําถามกับน้องเนาะกับเด็กว่าแบบว่าครั้งหน้าถ้าหนูโกรธเพื่อนหนูมีวหินธูีจะกทารำยังไงยังไงจัดไดก้ารบตัว้เอางงยังไงได้อันนี้คือ EF ล้วนๆเลยคือให้น้องเใขชาค่ิดเองค่ะแต่เราไม่ต้องไม่บอกเขานะว่าวันหลังหนูโกรธหนูต้องเดินไปที่อื่นนะอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเขาไม่ได้นั่นเองเนาะพี่แอนเนาะอย่างเช่นคใุชณหม่ายคุณคหม่ะอบอกว่าลองให้เวลาเขาก่อนลองให้เวลาเขาคิดดูก่อนอย่างเช่นห้องครูกราฟเนี่ยครูกราฟถามมาแล้วแบบว่าถ้าหนูทําแบบเนี้ยหนูจะทํายังไงเขาพูดเองเลยนะเขาบอกว่าหนูจะเข้ามุม10 นาที ใช่ไหมน้องเขาพูดเองน้องเลมยีวิธีก็เด็กตออน่แะรกเขาบอกว่าให้ตีก็เลยครูกราฟก็เลยว่าครูกราฟเคยตีเหรอเขาก็ใส่หัวเขาครูกราฟบอกว่าอ่ะแล้วหนูชอบให้โดนตีเหรอเขาก็ใส่หัวเราก็เลยบอกว่าอ่ะแล้วหนูจะมีวิธีการจัดมีวิธีการยังไงเขาก็เลยพูดแบบว่างั้นหนูขอเข้ามุมแล้วกันเข้ามุม10 นาทีเนี่ยใช่ไหมพอเราแบบพอเขาเห็นว่าเราไม่เคยตีเขาเนาะเราไม่เคยนั่นเขาอ่ะเขาก็จะแบบหาวิธีที่แบบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยพี่แอนคะบางช่วงฟังไม่ทันจะฟังเดี๋ยวหลังได้ที่ไหนคะเดี๋ยวจะตัดอ๋อได้ค่ะลงเดี๋ยวส่งเพลย์ลิสต์ให้นะคะว่ามันจะมีเพลย์ลิสต์ที่เราทำไว้อยู่แล้วเราก็รวบรวมที่เราเคยจัดกิจกรรมอบรมมาต่างๆนานาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งให้ทางแชทนะคะช่องแชทมีทั้งถ้าเป็นกลุ่มแบบเด็กนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของ Home Based Learning เนาะแต่ว่าคุณครูก็เข้าร่วมได้ค่ะอันนี้คือกลุ่ม Home Based Learning เแนลา้ะวก่อจะนมีเรื่องเด็กพิเศษเรื่องเด็กของพิเศการษออะบไรรมบเล้ี้ายงงดูอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณครูสาเรมาารถชน่วำยไปมใาช้ดิได้ข้าวช่วยนั่นแหละอย่างเช่นสมมุติว่าบางท่านเนี่ยเจอปัญหาว่าน้องมีปัญหาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบอกกับเขาอย่างไรเช่นเมื่อกี้เจอคําถามในช่องแชทสักนิดหนึ่งว่าแบบคุณแม่ชอบทํากันบ้านให้น้องแทนเราจะมีวิธีการพูดกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงเช่นสมมติว่า
คุณแม่คะถ้าสมมุติว่าในเรื่องของการบ้านเนี่ยเราอยากให้น้องทําแทนนะเพราะว่าคุณครูจะได้รู้ว่าพัฒนาการน้องเขาตอนนี้เป็นยังไงแล้วสิ่งไหนที่เราต้องเสริมเราต้องเติมให้เขาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่คุณครูจะได้รู้ว่าคุณครูจะมีวิธีการหรือจัดแผนการเรียนการสอนยังไงเพื่อช่วยน้องให้น้องเขาส่งเสริมอย่างเช่นสมมุติว่าน้องมีปัญหาสมมติว่าน้องมีติดขัดในเรื่องของการเขียนการเข้าใจตัวสะกดหรืออะไรต่างๆนานาเนาะแล้วบางทีเนี่ยคุณถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ทําให้เนี่ยคุณครูก็จะไม่สามารถรู้ว่าน้องต้องเสริมตรงไหนอยากให้น้องเนี่ยได้ทําเองเพื่อที่คุณครูจะได้วางแผนการสอนได้ถูกแล้วก็เหมือนกับว่าพัฒนาน้องได้ตรงจุดมากขึ้นเนาะซึ่งการบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจเลยว่าจะถูกหรือผิดเพราะว่าเราไม่ได้เน้นคะแนนอยู่แล้วแต่เราอยากดูพัฒนาการน้องมากกว่าก็อันนี้ค่ะก็เป็นวิธีการพูดให้กับตัวคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าโหชอบทำการบ้านให้ลูกเนอะก็บางจะทีมคีุณคเนรูาะก็จะมีแบบอุ้ยสมวียเยอะสวยมาเลยอ่ะสวยจนดูใอชอก่เลยใชว่า่ไม่ใช่ค่ะเด็กๆทำใช่ไม่ได้เด็กๆทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีการพูดนะคะว่าแบบว่าเราจะสื่อสารกับผู้ปกครองยังไงให้เขารู้สึกว่าอ๋อคุณครูเขาก็เป็นพวกของเรานะอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยเด็กได้มากทีเดียวเลยเหมือนอารมณ์เทคนิคแซนด์วิชนะคะคุณครูกราฟเคยต้องเจอแบบว่าต้องสื่อสารกับผู้ปกครองไหมคะมีค่ะสื่อสารกับทุกวันเลยค่ะมันจะมีเทคนิคที่เรียกว่าแซนด์วิชเนาะที่เราเคยพูดไปในครั้งก่อนๆที่เราเคยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเด็กสมาธิสั้นเด็กพิเศษเด็กเรียนรู้ช้าอะไรพวกเนี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณครูจะลำบากใจในการที่จะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่าน้องมีปัญหาพฤติกรรมอะไรบ้างเทคนิคแซนด์วิชก็คือว่าเทคนิคแซนด์วิชเนี่ยเรานึกภาพเนาะมันจะเป็น3 ชั้นด้วยกันชั้นแรกคือเราพูดสิ่งดีๆให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก่อนว่าน้องน้องเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขากระตือรือร้นมากเลยนะอะไรเงี้ยบางทีเขาก็พูดคุยเก่งหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือชมข้อดีไปก่อนชั้นที่สองของแซนด์วิชก็คือเรื่องของว่าแต่ครูสังเกตเห็นว่าน้องมีพฤติกรรมแบบนี้นะ1 2 3 4คือพูดเป็นแฟกต์ให้ผู้ปกครองเห็นภาพว่าอ๋อในห้องเรียนเนี่ยน้องเขาอาจจะเดินบ่อยน้องเขาอาจจะลุกไปไหนมาไหนบ่อยหรือว่าบางทีน้องอาจจะแบบว่ามีแบบเหมือนอาจจะทะเลาะกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นแฟกต์ที่เราบอกคุณครูซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้ใช้ไบแอดหรือว่าไม่ได้ใช้แบบเหมือนอารมณ์แบบอคติในการพูดเนอะแต่ว่าเราใช้ความจริงที่มันปรากฏอยู่พูดให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจในขั้นที่สองพอขั้นที่สามปุ๊บท่านี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยอยากจะเหมือนกับว่าเราพอจะมีหนทางในการที่จะช่วยกันที่จะหาทางออกตรงนี้ได้บ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เขาร่วมกันคิดกับเราว่าโอเคมันจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะช่วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมน้องเนาะอันนี้ค่ะเรียกว่าเทคนิคแซนด์วิชเป็น3 ขั้นตอนในโอก้ารคุยกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราพูดไปเลยว่าคุณแม่น้องไม่น้อเรงียเนป็นเลยนี่นั่นโหคุณพ่อคุณแม่แบบเอาละอาจจะยังก็ไม่คยืออมรับอาจจะโกรธครูด้วยอาจจะโกรธครูด้วยใช่ถูกต้องคือถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เปิดใจในการที่จะแบบว่าร่วมมือกับครูเนี่ยยังไงก็ยากเลยเดี๋ยวนี้แก้ปัญเราหาต้องยทากเพราะว่าถ้าำใชฝ่ึกจิ้มมืออย่างเดียวเนี่ยน้องก็จะแบบว่าไอ้นี่ได้ช้าใช่อยค่า่ะอย่างเรียนครูกราฟเนี่ยก็จะมีตอนเนี้ยที่ครูกราฟกำลังทําเนี่ยเป็นเดือนของกิจกรรมทีเวย์กิจกรรมทีเวย์ของโรงเรียนก็จะมีทุกปีทุกชั้นเรียนก็คือจะมี3 คนก็คือมีตัวคุณครูหนึ่งมีตัวน้องแล้วก็มีคุณแม่จะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือทีเวย์ก็คือ3 คนที่นั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีคําถามเป็นคําถามประมาณ10 ข้อให้น้องเนี่ยเป็นคนตอบนึกออกไหมคะพี่แอนเหมือนประมาณว่าสมมติจะมีเหมือนประมาณว่าสมมติหนูชอบเรียนอะไรที่สุดหนูชอบเรียนกิจกรรมอะไรน้อยที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแต่เหมือนเราก็จะได้เห็นแบบพ่อแม่ในบางมุมเหมือนประมาณว่าพอลูกตอบแบบเนี้ยพ่อแม่ก็จะแบบใช่หรอ
จริงหรอนึกออกไหมพี่แอนอ่าเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วแบบเนี่ยพอลูกตอบแบบหนูชอบเรียนอันนี้นะแม่ก็จะนี่ทันทีเลยจริงหรอทําไมแม่ทําไมเวลาแม่สอนหนูไม่เห็นสนนึกออกไหมเนี่ยเราก็จะแบบรู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านเนี่ยยังไงอะไรเงี้ยลูกแล้วก็เหมือนเป็นการแบบว่าเหมือนขัดความไอ้นี่ลูกไปเลยลูกทีนี้ลูกก็จะไม่กล้าตอบแล้วเนี่ยเหมือนเราก็จะได้เหมือนประเมินไปในตัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในแต่ละข้อมันก็จะมีคําถามที่เกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับพ่อแม่แล้วก็เกี่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยอันนี้ของโรงเรียนนะคะของที่โรงเรียนจะทําอยู่ทุกปีอ๋อดีเลยเนาะทรีเวย์เนาะใช่ก็คค่ะือกิทรจีกรรเมวย์จีคือวีมีลูกมีคุณครูเนี่ยเป็นผู้ครถูามอ่าเทป็ีน่ผูจ้ริงถแล้วามในหัวข้อเนี่ยเราก็จะมีข้อตกลงกันไว้ก็คือมีคุณครูเนี่ยเป็นผู้ถามมีน้องเนี่ยเป็นคนตอบมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนนั่งฟังโแอต้่โหถ้าขในอบกคุรณณีที่น้องเนี่ยอาจจะแบบไม่กล้าตอบหรืออาจจะแบบไม่รู้จะตอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแค่ยกตัวอย่างอย่างเช่นหนูชอบทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่รู้จะตอบอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอุ้ยแต่คุณครูเนี่ยครูกาเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกอออืกไหมมคะเขาก็จะแบบเขาก็จะเริ่มนึกตามแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติแบบก็อจืะมมีพ่อแม่บางท่านเนาะอาจจะแบบว่านี่ไงชอบกินไข่ไงหนูให้แม่ทําให้ทุกวันเลยอะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่ไอด้่อาอกมาจากความคิดเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือมันเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้พูดเหมือนเช่นหนูอยากบอกอะไรกับพ่อในข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่แบบหนูอยากบอกอะไรกับพ่อกับแม่ไหมหรืออะไรเงี้ยอืมก็จะมีบางคนแบบพูดเลยแบบหนูรักแม่นะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอหนู่าอยากให้แม่เนี่ยพาหนูไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนแบบพ่อแม่บางท่านอาจจะแบบติดงานแบบอาจจะไม่ได้มีเวลาอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบความรู้สึกของเด็กอะที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ไหมใช่มีคุณครูศิริลักษณ์อนุบาลสังขละบุรีอยากไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนกราฟเลยค่ะอ่าคุณครูศิริลักษณ์อันนี้โรงเรียนทับทองนี่เป็นโรงเรียนแรกเลยนะในประเทศไทยที่ใช้ EF กับวินัยเชิงบวกแล้วก็เป็นแหล่งวิจัยของคุณครูอ่าด็อกเตอร์หม่อมหมค่่ะอมด็อกเตอกรั์บดร.ใหม่เลยใช่ค่ะอ่าดร.ปนัดดาธนเศรษฐกรนะคะที่สอนอยู่ที่สถาบันเด็กมหิดลตอนนี้ที่ทำ EF ในประเทศไทยแล้วก็ทำ EF ไกด์ไลน์ให้กับระบบการศึกษานะตอนนี้เนาะซึ่ง EF เนี่ยตอนนี้เราแบ่งเป็น9ด้านเนาะใช่ซึ่งตอนเนเกี้้ายด้านอย่างเช่นอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยครูกาก็จะโดนสอบสอนและจากครูใหญ่เลย ก็คือเหมือนประมาณว่าใช้เทคนิคก็คือคุณเขียนแผนเนี่ยใช้เทคนิค EF อย่างไรอย่างเช่นอครู่ากราฟเนี้ยสอนกิจกรรมอย่างเงี้ยอันดับแรกอย่างเงี้ยครูกราฟสอนเคลื่อนไหวอย่างเงี้ย EF เด็กได้ด้านอะไรบ้างเคลื่อนไหวที่ครูกราฟนําอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวก็คือ EF ก็คือความจําเพื่อการใช้งานเพราะครูกราฟเนี่ยจะให้เด็กเนี่ยทํากิจกรรมโดยการผ่านด่านซึ่งความจําเพื่อการใช้งาน EF ที่เขาต้องจําก็คือในแต่ละด่านเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็การรู้จักการรอคอยก็คือกิจกรรมที่ครูกราฟจะได้ทำเนี่ยให้ทําทีละ1 คนเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้จักการรอคอยสองก็คือการควบคุมอารมณ์ตัวเองอืมว่าโอ๊ยขณะที่เล่นเนี่ยเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมหรือแบบเขารู้สึกแบบโอ๊ยหงุดหงิดรอไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกอ็่ขาั้นสอนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไปเรื่อยๆว่าในแผนแต่ละขั้นของครูกราฟเนี่ยเด็กได้อืม EF ด้านไหนบ้างซึ่งครูกราฟต้องเขียนให้ละเอียดเลยว่าแบบขั้นนําทําอะไรเงี้ยจดจ่อใส่ใจไหมอะไรเงี้ยเด็กได้ลงมือปฏิบัติไหมอะไรเงี้ยค่ะ EF ก็เป็นเทคนิคที่ดีนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช่ใช่คือเหมือนกับว่าตัวคุณครูเองก็จะมีเขาเรียกอะไร knowledge เนาะความหมายถึงว่าเด็กจะได้อะไรบ้างในชั้นเรีใยชนนั้่นอย่างเช่นว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเด็กได้ความรู้เด็กได้ความรู้เนี่ยบางทีเราไปเขียนวัตถุประสงค์ว่าน้องได้ความรู้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างเงี้ยบางทีมันไม่สะท้อนไงว่าเด็กได้ความรู้เรื่องนั้นแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณครูต้องเขียนว่าอ่ะเด็กสามารถอธิบายวิใชธ่ีการขั้นตอนเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวถูหกรืตอ้องเด็กสามารถแสดงบทบาทสมมุติจากใช่เหตุการณ์แผ่นดินไหวอะไรเงี้ยใช่คือคม่ัะนสะท้อใชน่มเราาต้ในองสะตทั้อวนเลยสว่าอแบนบว่าสมมติเหมือนเราบอกว่าสมมติขั้นนำครูกราฟอาจจะแบบว่าให้ดูเกี่ยวครูกราฟจะสอนเรื่องพ่อครัวแม่ครัวอย่างนี้ใช่ไหมครูกราฟจะให้ดูนิทานอย่างเงี้ยแต่นิทานครูกราฟมันประมาณ4 นาทีอะไรเงี้ยครูกราฟก็จะแบบว่าเด็กจดจ่อใส่ใจในการดูนิทานแล้วก็
จดจ่อใส่ใจแล้วก็สามารถนํามาตอบคําถามในนิทานเนื้อหาในนิทานได้อะไรเงี้ยสมมุติเราก็จะถามว่าเอ๊ะในนิทานมีตัวอะไรบ้างนะเขาทําอาชีพอะไรนะอะไรเงี้ยก็คือเป็น EF ด้านการจดจ่อใส่ใจและแล้วก็ความจําเพื่อการใช้งานและว่าเขาเนี่ยได้สองหัวข้อนี้ไหมบางคนอาจจะแบบคุยจนแบบในนิทานมีอะไรบ้างก็จําไม่ได้อะไรเงี้ยแสดงว่าเด็กไม่ได้ EF ด้านนี้และ EF ด้านนี้ไม่เกินและอะไรเงี้ยใช่โรงเรียนของครูกราฟเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเอกชนเนาะถ้าแต่ว่าทางผอ.เนี่ยเขาจะจํากัดไว้แล้วว่าห้องหนึ่งเนี่ยจะไม่ให้เกิน20 คนห้องหนึ่งเนี่ยไม่ให้เกิน20 คนต่อครูสองท่านในห้องนั้นจะมีครูทั้งหมดสองท่านเป็นครูที่จบประถมวัยโดยตรงเลยค่ะแล้วก็ห้องเรียนครูกราฟนะตอนนี้มีประมาณ16 คนนะคะก็คือท่านผอ.ท่านเน้นไว้แล้วว่าห้องหนึ่งไม่ให้เกิน20นะคะเพื่อว่าหนึ่งเด็กจะได้แบบว่าได้รับการดูแลทั่วถึงแล้วก็แล้วเขาอยากให้เด็กกับครูเนี่ยได้แบบว่าสอนกันตัวต่อตัวเนาะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ตอบคำถามคุณครูสุทธิดาโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีนะที่ถามว่าในห้องมีจำนวนเด็กกี่คนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่เด็กเกิดน้อยบางทีไปใช่ดูโรงเรียนอนุบาลหลายๆที่ที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็มีประมาณ10 คน15 คนก็มีนะคะใชก่ก็ถือว่าน้อย20 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางโรงเรียนเจอ6 คนก็มีใช่ เด็กก็จะน้อยลงเนาะใช่ซึ่งในลักษณะของ EF Guideline นะคะคุณครูสามารถไปดูได้ในหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะว่า EF Guideline ของที่คิดว่าคุณครูในระบบสพท.เจอน่าจะเจอแหละเจอเรื่องของ EF Guideline นำมาใช้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อเป็นแนวทางเนาะว่าแบบเราจะพัฒนาเด็กทั้ง9 ด้านยังไงได้บ้างเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวมันก็จะน่าจะมีการจัดอบรมนะคะเพราะว่าอย่างครูกาวก็เนี่ยก็ได้รับถ้าปิดเทอมเนี้ยก็จะได้รับการไปอบรมตามแบบว่าที่สถานที่ต่างๆหรือไม่ก็มีจัดที่โรงเรียนบ้างก็จะเป็นท่านผอ.เนาะจะเชิญมาที่โรงเรียนโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ถ้าจะไปศึกษาดูงานก็จริงๆคงต้องขออนุญาตกับทางโรงเรียนเนาะเพราะว่าเรื่องของแบบว่าหลายๆปัจจัยถ้าเข้ามาโรงเรียนครูกราฟตอนนี้จะเป็นเรื่องนอกจาก EF วินัยเชิงบวกแล้วก็จะมีแบบว่าตอนนี้เรากำลังสอนเด็กให้เป็นแบบว่า Global Citizenship ก็คือมีเรื่องของการเป็นแบบ Farming อะไรเงี้ยค่ะFarming การแบบว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะเนาะเพราะว่าตอนนี้โลกเราก็แบบว่าเหมือนแบบทำไมโลกเราถึงร้อนขยะมันสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นครูกราฟอย่างเงี้ยให้เด็กทานนมใช่ไหมคะ3 เวลาอย่างเงี้ยเราก็จะสอนให้เด็กแบบว่าล้างถุงนมล้างกล่องนมซึ่งครูกราฟเนี่ยก็จะให้เด็กเขาล้างเองโดยการวางน้ํากะละมังแล้วก็ตะกร้าไว้ให้อะไรเงี้ยก็จะตัดกล่องนมให้เด็กล้างแล้วเราก็จะนํากล่องเนี้ยไปรีไซเคิลเป็นอะไรหรือว่าที่เรามีแหล่งเก็บไว้ของโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าเลี้ยงไส้เดือนให้เด็กเลี้ยงไส้เดือนด้วยตัวเองปลูกผักอะไรเงี้ยค่ะใช่เด็กๆเขาก็จะได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมผ่านใชล่งมืออันนี้ทก็คือโรงเรียนก็จะเหมือนอย่างเช่นวันนี้โรงเรียนก็จะแบบว่าเน้นกิจกรรมที่มันเป็นแบบ active learning อะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยอย่างเช่นโรงเรียนครูกาก็จะทําเกี่ยวกับน้ําลําไยอะไรเงี้ยให้เด็กทําน้ําลําไยเราก็จะแบบว่าแล้วปุ๋ยเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคการสอนแล้วแล้วเปลือกล่ะเปลือกลําไยไม่ลําไยเราจะไปทําอะไรปกติเราไปทําอะไรเราไปทิ้งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็สามารถเอานําไปทําเป็นปุ๋ยได้นะอะไรเงี้ยค่ะใช่มันเป็นการเรียนรู้ที่แบบเหมือนเด็กได้หาคำตอบเองด้วยเนาะใชก็่คือค่ะรูปแบบการเรียนรู้มันก็มีหลายตามพัฒนาการก็มีหลายๆด้านเนาะก็ใช่ค่ะEF ก็เป็นถ้าสมมติเราจะอธิบายง่ายๆ EF ก็คือสมองส่วนหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมความคิดเนาะอารมณ์ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะแบบว่าเราจะจัดการออกมายังไงผ่านการคิดในสมองส่วนหน้าซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว EF กับ EQ แตกต่างกันยังไงคือถ้ามองในมุมทั้งหมด EF ก็คือเป็นเหมือนแบบบริหารทั้งหมดเลย EQ ใช่ค่ะแค่เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กเท่านั้นเลยเพราะว่ามันแค่เป็นความฉลาดทางอารมณ์เนาะ
ซึ่งใช่ EF เนคี่่ยะมันต้องใชโอ้้ทยุกด้านเลยเอใช้ทุกด้านเลยค่ะทั้งความจำทั้งความควบคุมอารมณ์ตัวเองรู้จักการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกด้านเลยค่ะโอเคค่ะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตปิดการประชุมการซูมการเวิร์กช็อปในครั้งนี้เนาะก็เดคี๋ย่วะอาจครั้งหน้าคุณครูกราฟอาจจะมาในฐานะของคนที่เล่าเรื่อง EF ก็ได้เนาะยังโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยแล้วก็ทุกท่านที่ยังอยู่ในซูมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ขยัองบคุณมากเลยอยู่ค่ะแตน่ะถค้าะมตาอชน่วยนแีช้ร์อาจจะแบบถ้าให้มาช่วยแชร์อาจจะแชร์ได้ช่วยแชร์ช่วยเล่าได้เพราะว่าเราใช้เทคเพราะว่าท่านผอ.ท่านก็จะพยายามแบบว่าให้เราแบบว่าใช้เทคนิคนี้แล้วก็ทําการอบรมในช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆนะคะใช่อะใไนรอยฐ่าางเงนีะ้ยผู้ใช้งานจริงจ้าโอเคถ้าใครสนใจไปเข้าเว็บโรงเรียนก็ได้นะคะในโรงเรียนเขาก็จะมีกิจกรรมมีอะไรอย่างเงี้ยใช่มีบอกอย่างเช่นสัปดาห์หน้าโรงเรียนเราก็จะมีกิจกรรมวันศิลปะแล้วไปสามารถไปติดตามทาง Facebook ก็ได้ค่ะโรงเรียนเรามี Facebook พิมพ์คําว่าทับทองได้เลยหรือว่าโรงเรียนทับทองก็ได้ค่ะทางโรงเรียนเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆลงแชร์ว่าเด็กได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเราจัดกิจกรรมอะไรบ้างให้เด็กอะไรเงี้ยฝาก อย่ามาวิธีสอนกับครูครับ เดี๋ยวค่อยมาเม้าใหม่ก็ได้นะคะใช่เดี๋ยวแล้วก็เดินมาลองไปเข้าโรงเรียนก็ได้ค่ะเข้าเว็บโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอาจจะแบบไปติดต่อจากทางโรงเรียนโดยตรงใช่ นะคะขอบคุณมากคเิลดยวนะ่าคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ขอบคุณคําชมนะคะคําชื่นชมของจากคุณครูหลายๆท่านนะคะขอบคุณคโอ่ะเคขอบคุณมขากอบเลคยุณนะคคะ่คะุณกราฟจ้าขอบคุณโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ